ไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านพูดคุยสนทนาตามภาษาเสรีชนคนเปลี่ยนระบบพร้อมอัปเดตสถานการณ์การเมืองทุกสัปดาห์พบกันทุกคืนวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปดำเนินรายการโดยข้าวเหนียวมะม่วงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านไฟเย็นชาแนลอีกแล้วครับท่านยังบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ที่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังปวดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสู่วันของเราบนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ที่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังปวดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสู่วันของเรา
กี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราว่าจ้าก็ผิดมาตรา112อย่าให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งพ้องรับรู้กันทั่วมันจับใส่คุกยัดข้อหาสร้างความหวาดกลัวลุกอำนาจหน้ามือตามัวแต่กลัวโดนคนวิจารณ์แค่คำว่าจ้าก็สร้างปัญหาให้ชีวิตทำลูกไม่ได้แม่มึงก็ผิดโทษชีวิตตายรัฐทหารกลัวลูกเคลื่อนไหวคิดจับแม่ไว้เป็นตัวประกันนานาชาติเขาจึงประจานทหารของพระราชาถามสักคำได้ไหมท่านกลัวอะไรจึงต้องใช้112หรือว่ากลัวเสื่อมหนุนทหารล้มการปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกมองยาวนานหลายปีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดินสุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดกวนตีนนะจ๊ะคุณพี่กฎหมายเจ้ากรรมมันเหยียบมันย่ำคุกคามชีวิตลุกขึ้นเถิดประชาเสรีต่อต้านผี112จึงต้องใช้112หรือว่ากลัวเสื่อมหนุนทหารล้มการปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกดองยาวนานหลายปีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดินสุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดกวนตีนนะจ้าคุณพี่กฎหมายเจ้ากรรมมันเหยียบมันย่ำคุกคามชีวิตลุกขึ้นเถิดประชาเสรีต่อต้านที่112จ้าจ้าคือฟ้าใหม่
Federation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านพูดคุยสนทนาตามประสาเสรีชนคนเปลี่ยนระบบพร้อมอัปเดตสถานการณ์การเมืองทุกสัปดาห์พบกันทุกคืนวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปดำเนินรายการโดยข้าวเหนียวมะม่วงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านไฟเย็นชาแนลอีกแล้วครับท่านครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับท่านพี่น้องผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านนะครับก็อยู่กับกระผมนะครับสหายข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็สหายเปิดไมค์ก่อนครับเปิดไมค์ก่อนครับอย่าลืมอ๋อผมสหายยังบัตรครับครับผมก็อีกท่านสหายศรัทธายังไม่มาเดี๋ยวจะตามมาแป๊บนึงรออีกแป๊บนึงนะครับก็รออีกนิดนึงครับแล้วก็มีอะไรก็คุยกันไปก่อนแล้วกันรถยางแบนหรือเปล่าสงสัยไม่ไปล็อกรถฮะลืมล็อกรถเดี๋ยวถ้าล็อกไม่ดีเดี๋ยวพวกเอาระเบิดไปวางอ๋อครับนึกว่าโดนจ่ายล็อกรถต้องไปจ่ายค่าปรับที่สน.ไม่ใช่ผมก็พูดคุยแทนสหายศรัทธาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาละสำหรับท่านผู้ฟังสงสัยว่าทำไมวันนี้เสียงสหายศรัทธาแก่จังไม่ใช่นะครับผมคุณทองนะครับครับครับวันนี้ข้าวเหนียวม่วงเตรียมอะไรมาคุยในเรื่องชาวบ้านวันนี้เรื่องแบบบ้านๆเรื่องแบบบ้านๆก่อนจะคุยเรื่องแบบบ้านๆนะครับชื่อตอนเนี่ยเราก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องที่อยู่หน้าซีบอกทุกๆท่านนะครับทั้งที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะครับก็ทักทายกันได้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกนะครับก็เฮลโหลนะครับก็บางท่านก็อาจจะเฮ้ยคุณไม่ทักทายภาษาอังกฤษหน่อยเหรออ่า good morning everybodyAnd lady and gentlemen, and listening to around the world in the America, in the Latin Americanas, in the Africa, and in the Asia, and in the Kala land. Ili. Yes, Ili. เราอยากจะแสดงความเป็นอินเตอร์ไงถึงแม้เราจะเป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านแต่ความอินเตอร์เราก็ต้องพอมีอยู่ในโลก globalization คือพี่น้องอย่าไปรังเกียจภาษาอังกฤษผิดถูกงูงูปลาปลาก็พูดมันไปเถอะใช่ป่ะฝึกพูดมันเข้าไปผูกพูดในบ้านอ่ะคำก็คำกันเองในบ้านฝึกให้มันเกิดความเคยชินที่พวกเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเนี่ยเพราะว่าเราอายที่จะฝึกใช่ครับแล้วก็ไอภาษาฝรั่งมันอายที่จะฝึกเพราะอะไรบางทีมันทำลิ้นแปลกๆหน่อยมันต้องกระแดะลิ้นมาหน่อยครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆมาทักทายพี่น้องพอให้หายคิดถึงกันเชิญสหายศรัทธาครับครับครับก็สวัสดีสหายศรัทธาครับผมแนะนำตัวหน่อยครับคนเป็นคนระเบิดมาใช่ไหมเนี่ยครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับพอดีขึ้นมาช้านิดหนึ่งครับกว่าจะลงเขาลงดอยนะครับลงเขาลงดอยเหยียบขี้หมามาเหยียบขี้หมามาละสิครับเชิญข้าวเหนียวมะม่วงต่อเลยครับครับก็ได้ทักทายกันมาแล้วครับมีมิตรสหายบางท่านหน้าซีบอกว่าเหมือนเสียงภาคมวยจังเลยนะครับเสียงภาคภาษาอังกฤษนะครับก็พอดีช่วงนี้ดูมวยบ่อยนะครับก็อาจจะติด Lady and Gentleman มาเยอะไปนะครับก็ทักทายพี่นักมิตรสหายท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่า speak English very well brother yes thank you so much นะครับผมก็สำหรับชื่อตอนวันนี้นะครับที่เราจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับชื่อตอนวันนี้คือเอาชื่อเต็มหรือชื่อย่อว่าไปนะครับถ้าชื่อย่อนะครับการเมืองเรื่องยศนะครับแต่ว่าถ้าชื่อตอนเต็มๆนะครับการเมืองเรื่องยศจุดๆๆไม่มีเอทห้ามผวนนะครับการเมืองเรื่องยศไม่มีเอทก็คือสั้นๆง่ายๆการเมืองเรื่องยศถ้าพูดถึงยศเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าคำว่ายศเนี่ยยอยักษ์สอสารานะครับยอยักษ์สอสาราเนี่ยคำว่ายศยศคืออะไรอะไรคือยศเคยสงสัยกันไหมครับท่านสหายทั้งสองท่านครับเชิญเลยครับเห็นไปค้นหาข้อมูลมานะครับผมรู้จักแต่คนชื่อยศชื่อยศเป็นเพื่อนผมอ๋อ
ครับผมก็รู้จักยศหนึ่งครับยศอะไรครับสมยศสุทางกูลเจ้าของพระรามเก้าคาเฟ่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องยศนะครับยศหลายๆท่านอาจจะนึกถึงสิ่งที่อยู่บนบ่าของตำรวจทหารหรือข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือท่านอาจจะนึกถึงคือท่านอาจจะนึกถึงตำแหน่งของบรรดาข้าราชการหรือข้าราชสมัครหรือแม้กระทั่งเจ้ากษัตริย์ก็มียศนะครับท่านเคยสงสัยไหมว่ายศคืออะไรนะครับยศเนี่ยในสมัยโบราณนะครับยศก็คือตำแหน่งที่บอกถึงจำนวนที่ดินที่คนคนนั้นครอบครองยศในสมัยโบราณเป็นเรื่องของที่ดินว่าคุณมีที่ดินเท่าไหร่ในครอบครองคุณมีนอกจากการมีที่ดินแล้วเนี่ยคุณก็จะมีสิ่งหนึ่งที่พ่วงมากับที่ดินก็คือข้าหรือไพร่ติดที่ดินเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยคือเป็นการปกครองด้วยระบอบขุนศึกระบอบโจรเพราะนั้นถ้าคุณครอบครองที่ดินได้คุณก็จะครอบครองคนที่อยู่ในติดที่ดินนั้นด้วยนะครับและการที่คุณมีที่ดินเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งลดหลั่นกันอีกเช่นคุณมีที่ดินเท่านี้คุณก็จะมียศเท่านี้คุณมีที่ดินมากขึ้นอีกคุณก็จะมียศมากขึ้นอีกคุณมีที่ดินมากขึ้นไปก็จะมียศมากขึ้นอีกจนถึงระดับกษัตริย์จะมีที่ดินมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์เนี่ยจึงเป็นคือง่ายว่าคือถ้าเป็นศัพท์แบบฝ่ายขวาจะเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินคือมีที่ดินอยู่เป็นจำนวนมากในการครอบครองนะครับซึ่งการได้มาซึ่งที่ดินหรือยศเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มาจากการทำสงครามกันนะครับไม่ใช่ขอกันง่ายหรือว่าถ้าไม่ทำสงครามคุณก็ต้องพยายามแย่งชิงมาให้ได้หรือหนักสุดก็คือถึงขั้นจะต้องตีเมืองกันเลยเพื่อที่จะเอายศเอาที่ดินจากอีกเมืองหนึ่งหรือปลดแอกตนเองจากศูนย์กลางอำนาจซึ่งเป็นของพระเจ้าแผ่นดินอีกองค์หนึ่งเพื่อจะตั้งตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหม่ก็คือง่ายๆว่ายิ่งคุณมีที่ดินมากยศคุณก็ยิ่งมากข้าทาสก็ยิ่งมากผลผลิตก็ยิ่งมากและคุณจะยิ่งเก็บภาษีได้มากนะครับซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยยศในสมัยโบราณก็จะเป็นพวกขุนหลวงพระพญาอะไรว่ากันไปนะครับแล้วสหายศรัทธามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องยศอย่างไรยศ คือเป็นประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เคยมียศมีตำแหน่งก็เลยไม่ค่อยมีความรู้สึกที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะอินจะรู้สึกยึดติดไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยผมก็มียศเหมือนกันนะครับประชาชนเต็มขั้นครับผมจริงๆแล้วนี่ถ้าถามว่าคือในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยเราถูกระบอบของศักดินานี่ก็ครอบงำมานะครับก็ทำให้รู้สึกว่าบางคนนี่ยังยึดติดกับยศกับตำแหน่งยังเคารพนับถือยศกับตำแหน่งอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คุณค่าในความเป็นคนในความเป็นประชาชนของเราเนี่ยมันดูต้อยต่ำไปนะครับคือจริงๆแล้วถ้าพูดกันจริงๆแล้วนะครับหลายคนพวกเราในสังคมปัจจุบันเนี่ยในการต่อสู้เนี่ยเราหลงยศหลงตำแหน่งไปแล้วเราให้การนับถือพอมียศมีตำแหน่งมาเราก็มักจะให้ความเชื่อถือไปแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเราก็ถูกคนมียศมีตำแหน่งมีหน้าตาเหล่านั้นน่ะหลอกใช้นะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะลบล้างความรู้สึกเหล่านั้นออกไปได้เนี่ยนะครับความเป็นประชาชนของเราเนี่ยมันจะเท่าทานจริงๆแล้วคุณค่าของประชาชนเนี่ยมันมีค่าสูงกว่านะครับเพราะว่าจริงๆก็คือเราเป็นผู้เสียภาษีที่เลี้ยงดูนะฮะให้คนที่มียศมีตำแหน่งเหล่านั้นนะครับครับครับทางสหายยังปรารถนามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตามที่ ผมพอจะเข้าใจก็หมายความว่าในสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคือเขาจะต้องการที่จะใครที่ทำประโยชน์นะเป็นขุนศึกขุนนางที่ไปรบทับจับศึกชนะกลับมาเนี่ยเขาก็จะมียศถาบรรดาศักดิ์ตั้งให้นะ คนนั้นอาจจะมีที่อาจจะมีทาสสมัยแต่ก่อนมันมีทาสนะมีทาสแล้วก็
ก็มีที่แต่ต่อมาหลังเข้าสู่ยุคเริ่มจะเปลี่ยนโลกสมัยใหม่เข้ามายศนี่ก็หมายความว่าคนไหนที่เข้ามารับใช้ระบอบที่เขาไว้วางใจเขาก็จะให้ยศให้อะไรนะมันก็จะมีความแตกต่างระหว่างคนที่มียศกับประชาชนมันจะอยู่คนละชั้นกันนะคุณสังเกตไหมเวลาคุณไปตามบ้านนอกสมัยก่อนนะตามที่สวนที่นาที่ไร่ถ้าเกิดมีบ้านนี้ไร่สมมติว่าไร่ข้าวเหนียวมะม่วงธรรมดานะแล้วก็ไปอีกก็ไปเจอไร่พันเอกอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะมีความรู้สึกยังไงถ้าในความเป็นประชาชนเฮ้ยข้าวเหนียวมะม่วงไม่น่ากลัวนะเข้าไปขโมยของได้แต่พอจะเจอไร่พันเอกหรือพลตรีอะไรเนี่ยมันจะเกิดความเกรงขามทันทีครับนั่นแหละคือสิ่งที่เขาสร้างไว้ก็คือหมายความว่าถ้าเป็นข้าวเหนียวมะม่วงไม่น่ากลัวครับแต่ถ้าเป็นพลเอกพันเอกมียศขึ้นมานี่เอ้ยอย่าไปยุ่งจะไปยุ่งเขาเป็นคนมียศมีศักดิ์เนี่ยมันจะปลูกฝังเรามาตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยศเหล่านั้นมันก็คือภาพที่เขาสร้างขึ้นมาแต่จริงๆแล้วคุณต้องมองเห็นคุณค่าของประชาชนมากกว่าเพราะว่าประชาชนเป็นผู้เสียภาษีส่วนคนที่เขามียศนั้นก็หมายความว่าเขากินเงินภาษีของพวกคุณนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพความเป็นจริงกับภาพที่เขาสร้างมันไม่เหมือนกันเพราะงั้นในประเทศที่มันเจริญที่เขาเจริญแล้วนะที่เป็นประชาธิปไตยแล้วประชาชนเขาจะไม่กลัวนะเขาจะไม่กลัวพวกมียศนะสังเกตดูไหมแต่ถ้าเป็นประเทศที่ลักษณะเผด็จการนะจะกลัวลักษณะพวกนี้คือนอกจากจะกลัวในขั้นพื้นฐานเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีชีวิตอยู่ในบ้านระดับหมู่บ้านระดับตำบลขึ้นมาแล้ว มันก็ยังเป็นการเขาเรียกว่ากดความคิดเอาไว้นะไม่ให้คิดในทางไม่ดีนะครับแล้วก็เห็นว่าคนมียศนะคือคนที่เขามีบุญหนักศักย์ใหญ่นะพวกที่จนนี้ก็จะมองพวกจนด้วยกันว่านี่แหละทำบุญมาน้อยก็จะเป็นเงี้ยถึงได้จนอยู่อย่างเงี้ยคนที่เขามียศสูงเนี่ยอย่างงี้อย่างงี้ก็คือเขาทำบุญมามากเขาทำบุญมาเยอะเพราะงั้นบางส่วนของประชาชนส่วนหนึ่งก็บางทีจนอยู่แล้วก็ยังจะต้องสมมติว่ามีผลไม้สักสองสามอย่างนะครับมีกล้วยสัก3หวีอ่ะหวีที่ดีสุดคือต้องเอาไปทำบุญเพื่อตัวเองจะได้เกิดชาติหน้าจะได้มียศอันไหนหวีที่มันเหี่ยวที่สุดขี้เหร่ที่สุดก็คือเอาไว้กินเองนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับภาพโดยรวมความคิดของคนไทยก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความคิดในการกลัวพวกยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะยังมีอยู่ครับครับคือก็อย่างน้อยเนี่ยก็คือเราต้องพยายามลบความรู้สึกเหล่านั้นออกไปนะฮะยศถาบรรดาศักดิ์ก็คือตำแหน่งที่ก็คือเจ้าเขาเป็นบําเหน็จเป็นรางวัลสำหรับคนทำงานรับใช้เขานั่นแหละครับเขาไม่ได้หมายความว่าคือคนที่มียศสูงนี่ไม่ใช่หมายความว่าจะรับใช้ประชาชนนะครับฉะนั้นในมุมมองของนักปฏิวัติอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเรามองไปถึงความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งการปฏิวัติเนี่ยเราก็จะพูดกันอยู่เสมอว่ามันต้องลบสิ่งเหล่านั้นออกไปนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือที่สำคัญเมื่อกี้ฟังจากรายการของน้องแยมมานะครับครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องไปยกเลิกสิ่งต่างๆนะครับของระบอบเก่าๆเนี่ยอันนี้เรามีแน่นอนครับเรายกเลิกอยู่แล้วแล้วเราก็คงจะไม่นำเอามาเป็นในมาอยู่ในตำราเรียนหรือจะมาปลูกฝังประชาชนอีกนะครับไม่ว่าคำราชาศัพท์หรือประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เราคิดไว้ล่วงหน้าเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้นำเสนอนะเพราะว่าเป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยเรามองกันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่า master plan กันอยู่แล้วนะครับคือสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องทุกคนสบายใจได้ว่าเราจะไม่คุยถึงเรื่องของอนาคตอะไรมากนักนะครับคือตอนนี้เรามารวมจิตรวมใจกันล้มมันให้ได้ก่อนนะครับคือเป้าหมายหลักนะครับเพื่อจะได้เดินไปสู่สหพันธรัฐนะครับเรื่องของประเพณีเรื่องของคำราชาศัพท์การศึกษานะฮะตำรับตำราอะไรต่างๆนี่มันต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอันนี้เราคุยกันไว้แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเรายังไม่ได้นำเสนอครับเชิญคุณข้าวเหนียวมะม่วงต่อครับครับ
ก็เกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยพูดถึงยศเนี่ยคุณคิดว่าพระและนักบวชมียศไหมครับพระและนักบวชเนี่ยมันต้องมียศมีตำแหน่งไหมหรือเป็นแค่พระและนักบวชธรรมดาธรรมดาจริงๆคำว่าพระแม้แต่คำว่าพระกันจริงๆเนี่ยพระเนี่ยก็คือใช้กับผู้ที่เขาเรียกว่าคือผู้ประเสริฐคือผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วจริงๆภิกษุทั่วไปนี่เขาพวกคือถ้าจะให้เรียกกันจริงๆแล้วก็คือนักบวชเท่านั้นนะครับอันนี้เราไม่ได้หมายความว่าเราไปประมาทไปดูถูกหรืออะไรอันนั้นมันไม่ใช่นะครับแต่ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยด้วยระบอบของเจ้าที่เขาครอบงำเนี่ยมันก็ใช้สิ่งเหล่านี้นะในทางที่ผิดเพื่อเป็นผลประโยชน์เกี่ยวกับกลุ่มของเขาเกี่ยวกับกลุ่มของเจ้าอย่างเดียวนะครับฉะนั้นผู้ที่เป็นพระจริงๆก็คือผู้ปฏิบัติที่หลุดพ้นนะคือไม่ยึดถือยศถาบรรดาศักดิ์อะไรแล้วครับฉะนั้นคุณข้าวเหนียวมะม่วงที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของยศยกตัวอย่างมาเนี่ยก็เพื่ออะไรครับจะสื่อบอกของกรณีของท่านหลวงพ่อธรรมชโยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าพระในยุคโบราณเนี่ยที่จำเป็นต้องมียศเนี่ยเพราะว่าที่ซึ่งเป็นธรณีสงฆ์เนี่ยปกติธรณีสงฆ์มันจะเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรทางศาสนาคือของวัดนั้นๆคือก็ดูแลกันเองอะไรกันเองแต่คราวนี้เนี่ยการที่พระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์เนี่ยหรือเจ้าเนี่ยเอายศไปให้พระเนี่ยมันเป็นการแสดงว่าธรณีสงฆ์ก็เป็นที่ของพระเจ้าแผ่นดินนะครับคือคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าเอ๊ะธรณีสงฆ์ก็ส่วนธรณีสงฆ์ดิที่เจ้าก็ที่เจ้าแต่คุณคิดดีๆนะครับว่าการที่กษัตริย์เอายศไปถวายให้พระหรือนักบวชซึ่งเป็นสิ่งที่อันนี้ว่าในมุมมองพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นคือมันเป็นขยะคือในสายตาพระพุทธศาสนาเนี่ย ยศถาบรรดาศักดิ์คือขยะเพราะไม่งั้นเนี่ยทำไมสิทธัตถะจึงสละความเป็นเจ้าชายแล้วมาบวช คือสละความเป็นเจ้าชายสละความเป็นโอรสาธิราชคือสละยศถาบรรดาศักดิ์ทุกอย่างทิ้งสละแม้กระทั่งลูกกับเมียทิ้งไปแล้วมาบวชใช้ชีวิตแบบพิกขาจารกินง่ายอยู่ง่ายแต่ว่าพอภาพตัดกลับมาในประเทศไทยเนี่ยคือที่ธรณีสงฆ์เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในที่ที่อยู่ภายในแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินคือภายในแผ่นดินของเจ้าเพราะนั้นการที่เจ้าจะเก็บภาษีหรือเอาค่าหรือไพร่ที่ติดที่ธรณีสงฆ์ไปใช้งานได้หรือจะเก็บภาษีได้ก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้พระกายสภาพเป็นกึ่งข้าราชการคือพระต้องกลายเป็นข้าราชการเมื่อพระกลายเป็นข้าราชการเนี่ยการเก็บธรณีสงฆ์บางส่วนพระต้องส่งต่อให้พระเจ้าแผ่นดินส่งต่อให้กษัตริย์ถ้าไม่ส่งต่อให้กษัตริย์ก็จะกลายเป็นว่าคือกระด้างกระเดื่องนะครับคือในทุกอาณาจักรมันจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับแล้วพอภาพตัดกลับมาคุณสังเกตณตอนนี้เนี่ยปรากฏการณ์เดิมมันย้อนกลับมาอีกแล้วในการที่จะไถเอาเงินจากธรณีสงฆ์แต่คราวนี้มันหนักกว่านั้นคือจะปล้นเอาธรณีสงฆ์คืนกลับมาคือยุบวัดทิ้งไปซะนะครับแล้วก็ถอดเอายศทิ้งไปจริงๆหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยก็เป็นพระที่มียศก็คือง่ายคือเป็นความจำเป็นของพระในยุคในยุคเจ้าเป็นใหญ่มันต้องมียศแต่คราวนี้เนี่ยการที่เจ้าถอดยศของหลวงพ่อทิ้งไปเนี่ยมันเป็นการแสดงว่าคือหลวงพ่อไม่ใช่คนของเขาอีกต่อไปแล้วเพราะนั้นเขาจะทำอะไรก็ได้คือยศไม่ได้แสดงความยกย่องนะแสดงความเป็นขี้ข้าของกษัตริย์ก็คือเป็นเครื่องมือของเจ้าว่างั้นเถอะใช่ครับฉะนั้นตอนนี้หลวงพ่อก็อิสระแล้วที่จะสู้ปลดปล่อยได้แบบอิสระแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับเป็นฟรีดอมแล้วผมมันนึกถึงสมัยถอดยศทักษิณเลยครับคล้ายกันไหมตอนสมัยทักษิณก็เป็นเงี้ยถอดยศทักษิณเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ถอดยศธรรมชโยครับก็คือมันก็ผมว่ามันน่าในมุมมองของผมนะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคือจริงๆยศถาบรรดาศักดิ์ก็คือเขาไว้สำหรับเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับคนที่ทำงานรับใช้เขานะครับก็คือรับใช้เจ้านั่นแหละนะครับ
ในกรณีไม่มียศไม่มีตำแหน่งแล้วเนี่ยนะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งสามารถจะทำอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชานะครับยังในกรณีของวัดธรรมกายเนี่ยผมอยากให้กำลังใจนะฮะแล้วก็อยากให้มิตรสหายแล้วก็ประชาชนที่เพิ่งเข้ามารับฟังรายการเนี่ยคือเราอย่าไปหลงประเด็นนะฮะอย่าไปหลงประเด็นตามที่เขาโฆษณาชวนเชื่อใส่ร้ายกับทางวัดนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมว่าเป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งคือหมายความว่าเนี่ยแหละนี่คือการต่อสู้กับการไม่ยอมรับอำนาจโจรก็คือไม่ยอมรับอำนาจกษัตริย์นะฮะอย่างที่เมื่อกี้คุณข้าเหนียวมะม่วงเล่ามาเนี่ยคุณข้าเหนียวมะม่วงกำลังจะบอกว่าไอ้ระบอบการปกครองของสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีเนี่ยจะย้อนกลับมาใช้ในยุค2017อีกใช่ไหมครับใช่ครับว่าไม่ว่าธรณีสงผลประโยชน์สงนะครับคือหมายความว่าเงินที่ญาติโยมอุทิศบริจาคให้กับวัดนี่จะต้องเป็นของเจ้าทั้งหมดใช่ครับเจ้าถึงเข้ามาเพื่อจะมาเทคโอเวอร์เข้ามาควบคุมแล้วก็มาเก็บผลประโยชน์เรานั้นเอากลับไปครับนะครับย้อนกลับมานิดนึงนะครับในเรื่องของกรณีของวัดธรรมกายเนี่ยแหละครับนี่คือการต่อสู้ถึงการต่อสู้เนี่ยอาจจะไม่สะใจเรานะครับแต่ในมุมมองของวัดธรรมกายเนี่ยเขาก็มียุทธวิธีของเขานี่คือการปฏิเสธอำนาจกษัตริย์นะครับถ้าพูดกันตรงๆนะฮะอันนี้ถ้าถามว่าพูดอย่างนี้จะเป็นการไปใส่ร้ายหรือโยนข้อหา112ให้วัดธรรมกายไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับคือทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มรู้กันอยู่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือระบอบกษัตริย์นี่พยายามจะครอบงำทุกอย่างก็คือพูดง่ายจะเข้าไปครอบครองผลประโยชน์ทั้งหมดของวัดนะฮะครับตู่ติงลี่นะฮะตู่เลเนี่ยถึงบอกว่าต่อไปจะต้องเข้าไปบริหารวัดจัดการเองสิ่งเหล่านี้เขาสื่อให้เห็นว่าเนี่ยก็คือระบอบกษัตริย์เนี่ยก็คือใช้ประยุทธ์เนี่ยเข้ามาจัดการในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้ระบอบต่างๆเนี่ยย้อนกลับไปเหมือนกับสมัยกรุงศรีสักทีนึงครับผมนะครับดังนั้นการต่อสู้ของวัดธรรมกายเนี่ยนี่คือการสะท้อนที่ว่าต่อไปพวกเรานักปฏิวัติเนี่ยนะฮะจะต้องเอาเป็นแบบอย่างนี่คือการปฏิเสธอำนาจโจรอำนาจรัฐอำนาจกษัตริย์ทุกอย่างนะครับการไม่มอบตัวนะฮะการต่อต้านต่อสู้โอเคใช่มันอาจจะดูเหมือนว่าคงพ่ายแพ้แน่นอนแต่ผมคิดว่าทางวัดธรรมกายเนี่ยก็มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันของพวกเราเนี่ยตอนนี้วัดธรรมกายกำลังภัยโดนทหารล้อมอยู่เนี่ยใครก็ได้นะฮะที่ยังมีค้างคาใจนะฮะอยากจะระบงระบายอะไรกันออกไปเนี่ยทหารที่ไปล้อมๆอยู่นี่ก็ค่ำมืดแล้วนะครับใครสะดวกจะทำอะไรก็เชิญนะครับอันนี้เราไม่ห้ามนะครับเพราะว่าการต่อสู้ตรงนี้มันเป็นภาคประชาชนการที่จะปฏิเสธอำนาจรัฐเนี่ยมันทำได้ทุกวิถีทางนะครับในส่วนทหารที่เข้ามาเนี่ยถามว่ามันก็เราก็ไม่อยากให้เราต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อเพราะว่าประชาชนแต่ถ้าเกิดมันมีทหารโง่ๆอยู่ที่ยังไปยอมรับยังไปปฏิบัติตามคำสั่งอยู่นี่อันนี้ก็ต้องรับผิดชอบตัวกันเองนะฮะเพราะว่าประชาชนเขาคงจริงๆแล้วเราอยากให้แยกมิตรแยกศัตรูเพราะว่าทหารก็คือประชาชนเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้มีสติปัญญามากนักนะครับถูกเขาครอบงำอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรอยู่เยอะแยะแต่ถ้าเกิดเขาก็ยังเดินหน้าเข้าไปอยู่ยังปฏิบัติอยู่ยังไม่หนียังไม่ปฏิเสธคำสั่งเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าผลที่จะตามมาเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับนะฉะนั้นตอนนี้ค่ำมืดดึกดื่นก็นะครับครับผมตอนนี้ผมว่าทหารเองก็ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพนะครับนะฮะไปซุ่มอยู่เราประชาชนอยู่แถวนั้นชำนาญพื้นที่มากกว่าใช่ไหมครับสหายจังหวัดก็ต้องอาศัยประชาชนในละแวกนั้นครับจะมีความเข้าใจในพื้นที่มากกว่าทหารอยู่แล้วครับคือก็โอเคนะใครคันไม้คันมือใครจะทำอะไรยังไงผมว่าถ้าเกิดบุกวัดธรรมกายนี่ประเทศไทยนี่ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าโอเพนเดย์หรือฟรีเดย์อะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับครับนะฮะท่านั้นอย่าไปสนใจเลยครับว่าจะแจกอะไรจะส่งความคิดถึงส่งความรักนะฮะไปให้ทหารที่มาล้อมวัดทำให้ญาติพี่น้องญาติโยมนี่ลำบากยากเข็ญนี่ก็ดูเอาครับคือเข้าไปแล้วเนี่ยพวกเราก็เข้าไปก็ดูเอาทหารคนไหนดีไม่ดีอะไรยังไงก็พอสกรีนเอาฮะแต่ที่สำคัญน่ะเล็งไว้หัวหน้าหน่วยก่อนเลยครับนะ ผู้บังคับบัญชาทหารเนี่ยคือถ้าผู้บังคับบัญชานี่สูญเสียการบังคับบัญชาไปแล้วทหาร
ชั้นผู้น้อยเขาก็คงไม่ทำงานแล้วนะครับนะฮะก็เล็งๆเอาฮะเล็งนี่คือหมายความว่าส่งความปรารถนาดีใครถนัดอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เราไม่ได้ยุแย่นะครับเราไม่ได้ยุยงอะไรนะฮะผมว่าก็ดูเอาใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับใครที่ไม่สะดวกเข้าไปในร้อมวัดธรรมกายก็ดูเอาครับพวกนี้ก็ดูว่าใครทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ก็อาจจะนะฮะแอบไปเป็นกงเป็นกิ๊กนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับผม คือเราคุยกันนิ่มๆเนี่ยฮะแต่คือการเป็นนักปฏิวัติเนี่ยบางทีการตอบโต้เนี่ยบางทีเราก็ต้องอยู่ในความสุขเหมือนกันนะครับเราอย่าไปอยู่ในความทุกข์ครับคือการเป็นนักปฏิวัตินี่จิตใจมันจะต้องเป็นยังไงครับสหายยังคือการทำงานปฏิวัติเนี่ยมันถือว่าเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่นะเป็นภารกิจที่มีเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะไม่ทุกข์มันจะไม่ทุกข์นะครับไม่ทุกข์ไม่กังวลเพราะว่าเราถือว่าเรามาปฏิบัติภารกิจอันมีเกียรติที่ประชาชนมอบให้เราไม่ได้ไปเป็นทาสรับใช้ใครครับเพราะฉะนั้นความในใจของเราจะบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับเจอปัญหาอะไรแล้วก็แก้กันไปตามภาษาครับตามภาษานักปฏิวัตินะครับก็คุยกันอย่างนี้แลกเปลี่ยนกันเวลามีปัญหาอะไรจะช่วยกันยังไงเราก็ว่ากันไปแบบชาวบ้านนี่แหละครับไม่ต้องไปมีอะไรกันมากมายนะครับเพราะพวกเรามันไม่ได้มียศมีตำแหน่งครับพวกเรามันไม่ได้มีว่าเออคนนั้นคนนี้ยศสูงเวลาจะเข้าหาโอ้โหต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเรานับถือเราให้ความเคารพคนที่เขามีจิตใจที่เสียสละนะครับในการรับใช้พี่น้องประชาชนเราจะเอาจุดนี้เป็นจุดหลักนะครับในการที่จะเคารพนับถือและกราบไหว้นะครับเราจะมองต่างจากที่ทหารตำรวจเขามองกันนะอันนั้นเขาต้องดูยศคนที่อายุมากกว่าแต่ยศน้อยกว่านี่ต้องบางทีพ่อต้องไปทำความเคารพลูกนะใช่ครับครับแต่ของเราไม่ได้มองตรงนั้นเรามองถึงว่าคนไหนที่เขาปฏิบัติภาระอันมีเกียรติของประชาชนเรามองที่จุดยืนของที่ตั้งก็คือว่าผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับว่าคนไหนที่รับใช้ประชาชนก็อย่างคุณทักษิณที่เขาถูกถอดยศนะผมถามว่ามันมีผลไหมก็ไม่ได้มีผลในทางประชาชนไม่มีผลเลยครับผมถามว่าถอดยศทักษิณแล้วประชาชนเสื่อมความนับถือทักษิณไหมไม่ได้เสื่อมกับเผลอๆจะมีมากกว่าด้วยซ้ำไปใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ยศถาบรรดาศักดิ์พวกนี้มันเป็นสิ่งจอมปลอมนะมันเป็นสิ่งมอมเมาจะตั้งยังไงก็ได้นะครับแต่ไอ้ความนับถือความศรัทธานี่มันมาจากด้วยใจด้วยการที่เขาเห็นการปฏิบัติของเขามาในการภารกิจในการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาเขาถึงจะนับถือศรัทธาความศรัทธานี่มันมาจากใจนะมาจากจิตใจครับซึ่งไม่สามารถที่จะมีอะไรไปทำลายได้นะเพราะฉะนั้นข้าราชการก็แล้วแต่ทหารตำรวจหรือว่านักการเมืองนะครับนักเลือกตั้งทั้งหลายเลยพวกบรรดาที่อยากจะเล่นเข้ามาเล่นการเมืองนะครับผมว่าคุณน่ะจุดเริ่มต้นของคุณตอนนี้คุณต้องทำงานมวลชนแล้วแหละครับต้องมาพูดคุยกับประชาชนพี่น้องประชาชนเพราะการเมืองต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนระบอบแล้วนี่มันจะไม่ใช้เงินกันแหละครับมันจะใช้ความสามารถและความเขาเรียกว่าจิตใจที่มุ่งรับใช้ประชาชนจริงๆนะคือช่วงจังหวะตรงนี้นะครับคืออยากจะบอกไปในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้คุณต้องมองแล้วนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคุณในอนาคตในสถานการณ์การต่อสู้เพื่อการปลดปล่อยตรงนี้นะครับดูซิว่าใครลงไปรับใช้ประชาชนนะฮะใครที่ลงไปร่วมหัวจมท้ายนะครับใครที่ไปอยู่กับประชาชนครับมีอะไรในขณะที่เกิดวิกฤตของบ้านเมืองนะครับใครที่ออกมาทำงานที่ว่าดูคนนี้เขาทำเพื่อประชาชนจริงๆนะ คุณต้องแสดงบทบาทของคุณแล้วนะไม่ใช่ว่าคุณรอพอแต่สงบแล้วออกมาเลือกตั้งออกมาหาเสียง ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการเมืองต่อไปของเราจะต้องมีการปฏิวัติการเมืองด้วย นะครับหลังจากการโค่นระบอบลงไปแล้ว ไม่ใช่ว่าคุณจะเอายังเล่นการเมืองแบบเก่าไม่ใช่นะครับ การเมืองต้องมุ่งรับใช้ประชาชนอย่างเดียวจะต้องมีการเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้ว่าอะไรมีการเลือกตั้งหมดครับครับในระบบของสหพันธรัฐนี่ต้องมีการเลือกตั้งทั้งหมดเลย
คือให้ประชาชนนี่กั่นกรองกันเองนะครับคือนาทีนี้ประชาชนนะฮะคุณเริ่มมองได้เลยนะครับคุณอย่าไปยึดถือยึดถือไอ้พวกมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับคือใครก็ได้จะมียศไม่มียศแต่ตอนนี้ร่วมต่อสู้นะครับร่วมที่จะรับใช้ประชาชนนะครับนี่แหละครับนี่คืออนาคตนักการเมืองนะครับเพราะว่าในสถานการณ์เนี่ยเวลาและสถานการณ์นี่กลั่นกรองผู้คนนะครับฉะนั้นตอนนี้ประชาชนคุณมองให้ดีในพื้นที่ของคุณเนี่ยตอนนี้ใครคุณสังเกตเลยคุณสังเกตเลยครับใครที่ในยามที่ประชาชนไร้ที่พึ่งไร้ที่พึ่งนะครับใครที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำครับไม่ได้ว่าช่วยเหลือเอาเงินทองไปให้นะครับครับการช่วยเหลือนี่ก็หมายความว่าต้องไปให้คำแนะนำในการที่จะต่อสู้ที่จะแก้ปัญหายังไงนะครับครับมันไม่ใช่ว่าเอาเงินไปให้คือการเอาเงินไปให้เนี่ยโอเคใช่แต่คือสละเพื่อการต่อสู้แต่ไม่ใช่เป็นการซื้อเสียงเหมือนที่ผ่านๆมาเนี่ยโอเคอย่างนั้นน่ะเราไม่ว่ากันนอกไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาเงินไปให้เสร็จแล้วกูไม่ทำอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับคือหมายความว่าเขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนในพื้นที่นะครับนาทีอย่างเงี้ยนะฮะที่ประชาชนจำเป็นแล้วที่จะต้องลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นปลดปล่อยตัวเองนะฮะจากระบอบกษัตริย์ชั่วๆอย่างทุกวันนี้นะครับครับฉะนั้นประชาชนคุณสังเกตเลยครับคุณดูซิครับว่าใครนะครับอย่าไปยึดติดกับนักการเมืองแบบรูปแบบเก่านะครับว่าเอ้ยออกมาแล้วต้องโอ้โหสสมาแล้วนะครับสสมาแล้วงานบวชงานไหนต้องมีบอดี้การ์ดต้องมีอะไรนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมว่าเป็นโอกาสของประชาชนแล้วก็เป็นโอกาสของผู้ที่จะรับใช้ประชาชนซึ่งจะเป็นนักการเมืองในระบอบใหม่ด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าดีเหลือเกินครับนะฮะในการที่จะคุณจะได้พิสูจน์ตัวคุณของคุณเองนะครับว่าคุณเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาชนจริงไหมใช่ในสถานการณ์อย่างนี้แหละครับก็เรียกว่าคัดกรองผู้นำคัดกรองแกนของประชาชนนะครับครับที่ประชาชนจะไว้ใจได้ก็คือช่วงอย่างนี้แหละนะครับไม่ใช่ว่าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโผล่มาแล้วก็อันนั้นต้องถีบอันนั้นต้องถีบไปไกลๆเลยครับ คือเราไม่สนใจนะคุณจะเป็นนักการเมืองจะอยู่ในซีของเรามาก่อนหรือเปล่าคือในซีของประชาชนพูดตรงๆอ่ะบางคนก็ไปเกาะอยู่กับทักษิณน่ะนะเอาเราคุยกันมาแบบตรงไปตรงมาฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังไปเกาะแล้วคุณคิดว่าคุณเกาะทักษิณนะครับแล้วคุณอย่างน้อยเดี๋ยวคุณได้ลงได้เป็นส.ส.เพราะว่าอาศัยบารมีของทักษิณอาศัยบารมีของเพื่อไทยนะครับอันนี้เราไม่สนใจนะเราจะบอกกับประชาชนให้คุณดูสินะถึงเวลาตอนนี้ที่ประชาชนยากลำบากเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เขาอยู่กับเราไหมนะฮะเขากล้าเสนอหน้าออกมาไหมนะฮะในสถานการณ์อย่างเนี้ยนะฮะซึ่งถูกกดดันทุกรอบด้านนี่แหละคือแต่ผมพอมองเห็นอยู่นะครับผมพอมองเห็นนะใครบ้างอย่างพรรคเพื่อไทยนี่ก็มีคุณวัฒนาบ้างครับคุณวัฒนาก็ยังพอออกมาบ้างนะครับถึงจะเราก็เข้าใจนะครับถึงจะโดนแกก็ใช่ครับยังแสดงอยู่เพราะว่าถ้ามีอย่างคุณวัฒนาสัก300 400คนนี่โอเคไหมใช่ครับคุณวัฒนาคุณพิชัยครับอย่างเงี้ยนะครับสามารถก็คือสามารถแสดงออกมาอย่างคุณวัฒนาได้นะครับเพราะทุกวันนี้มี Facebook มีอะไรใช่คุณแม้ไม่มีสื่อก็ไม่เป็นไรครับครับแต่ว่าเดี๋ยวประชาชนจะหยิบคำพูดของคุณเข้ามาโพสต์มาแชร์เองใช่ครับแล้วมันก็จะเกิดนะครับถ้าเป็นอย่างคุณวัฒนาเอาผมไม่ต้องมากหรอกผมเอาสักแค่20 30คนเนี่ยผมว่ากระแสมันเกิดกระแสนะครับอีกคนนึงก็คือคุณพี่ชายอันนี้พยายามมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะฮะผมว่ามันก็เข้าประเด็นนะครับเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าเราต่อสู้กันมาทุกอย่างนี่ก็ด้วยเพื่อภาวะเศรษฐกิจของแต่ละคนพูดง่ายๆก็คือทุกคนอยู่ดีกินดีนะครับมีโอกาสนะครับค้าขายกันคล่องนะครับคือพูดกันแบบภาษาบ้านๆน่ะนะฮะครับคือจริงๆการต่อสู้ทุกวันนี้ก็คือการต่อสู้เพื่อให้ทุกคนมีระบบเศรษฐกิจมีชีวิตมีสวัสดิการที่ดีขึ้นนะครับอย่างนั้นกรณีของคุณพี่ชายบ้างคุณวัฒนาบ้างเนี่ยนะฮะคุณวัฒนานี่อาจจะหมั่นไส้พวกไอ้ตู่ไอ้ตือหน่อยเมื่อก่อนนี้นะส่งคนไปต่อยกูคราวนี้กูสู้แล้วผมว่าก็โอเคอ่ะก็คือคนเราก็มันไม่มีอะไรถือว่าเป็นแบบอย่างนะครับผมถือว่าเป็นแบบอย่างของนักต่อสู้เหมือนกันนะนะคน
คนที่มีอย่างเงี้ยในสถานการณ์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะไม่จำเป็นว่าต้องคุณอยู่พรรคเพื่อไทยครับอยู่พรรคไหนก็ได้ใช่ขอให้มีจิตใจนะใช่จิตใจที่ว่าเห็นว่าบ้านเมืองตอนนี้มันไม่ไหวแล้วมันต้องแสดงทัศนะแสดงอะไรจุดยืนนะคุณคือพูดง่ายคุณกล้าชนนะถ้าคุณกล้าชนคุณจริงใจกับในสิ่งที่คุณทำคุณคิดว่าคุณทำตรงเนี้ยเพื่อประชาชนเดี๋ยวประชาชนเขาก็จะลุกขึ้นสนับสนุนคุณเองครับนะบแต่ถ้าแบบคุณรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่ผมไม่ใช่แล้วฮะผมว่าตอนนี้ผมเขาเรียกว่ามีคำใหม่มาให้นะรักษาตัวรอดเป็นยอดไอ้ขี้แพ้นะครับ คือผมว่ามันไม่ใช่แล้วสถานการณ์อย่างนี้นะครับคุณข้าเหนียวมีอะไรครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคุยกันบอกว่าได้ยินว่าแววว่าคุยภาษาอังกฤษนี่แสดงว่าเตรียมตัวที่จะเดินสายต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับเนี่ยฝึกภาษาแม่อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะครับอุบไว้ก่อนนะครับครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเกี่ยวกับยศเนี่ยณตอนนี้เนี่ยคนที่ไม่มียศนะครับคนที่ไม่มียศเนี่ยก็คือประชาชนทั่วไปพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ทั้งที่อยู่ในซีบอกและที่อยู่ในกาลาแลนและที่อยู่ทั่วโลกคือความหวังของพวกเรานะครับขอให้พี่น้องทุกคนรวมจิตรวมใจที่จะต่อสู้นะครับคือถ้าประชาชนรวมกันอย่างไรก็ไม่แพ้ นะครับเพราะว่าณ นาทีนี้เนี่ยคนที่มียศนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเอาผมไล่ชื่อไหมอย่างเช่นบิ๊กจะเรียกบิ๊กเยอะลุงจุ๋มละกันง่ายๆลุงจุ๋มจุมพลมียศถามว่าปลอดภัยไหมก็ไม่ปลอดภัยถามว่าคุณสีเคยมียศปลอดภัยไหมก็ไม่ปลอดภัยหรือแม้กระทั่งญาติคุณสีอย่างพงพัฒน์วชิระบรรจงหรือว่าพงพัฒน์โอ้พงพัฒน์ฉายาพันปลอดภัยไหมครับก็ไม่ปลอดภัยโดนจำคุกใครต่อใครที่มียศนะครับหรือปรากรมียศก็ไม่ปลอดภัยนั่นแสดงว่าณตอนทีนี้คนที่มียศและอยู่ใกล้กษัตริย์ณปัจจุบันก็คือเสียเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มียศแล้วอยากจะอยู่ใกล้เสียนี่ความปลอดภัยติดลบแล้วนะครับคนมียศไม่ปลอดภัยแล้ว คือเมื่อกี้บอกว่าพงพัฒน์วชิราบรรจงผมว่าพงพัฒน์วชิราบรรจงก็ไม่น่าจะปลอดภัยเหมือนกันนะครับผม ผมไม่รู้เพราะว่าคุณเคยทำอะไรกันไว้ล่ะไม่สมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าโหนเจ้าอยู่ใกล้เจ้ารับใช้เจ้าอาจจะมีอนาคตที่ดีแต่ตอนที่มันชักทำแม่งทำมันแปลกๆแล้วว่าอยู่ใกล้เกินไปก็อันตรายก็ใครอยากรับใช้เจ้าใครอยากโดนแบบหมอหยองนะครับก็เสนอหน้าเข้าไปเถอะครับเราแฮปปี้ฮะคุณเสนอหน้าเข้าไปเยอะๆนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ใกล้เจ้าแล้วคุณคิดว่าจะไปหาผลประโยชน์กับเจ้าคุณจะเกาะกินเจ้านะฮะคุณจะหลอกใช้เจ้าคุณก็ว่าไปผมว่าเจ้าองค์นี้เขาก็ไม่โง่เพราะอะไรฮะถ้าเกิดเวลาคุณเสพไอซ์เนี่ยสมองมันจะมีเขาเรียกว่ามีจินตนาการมีการสร้างสรรค์นะฮะถ้างั้นเชิญเลยครับเราไม่ว่านะผมอยากให้ทุกคนเข้าไปใกล้ฮะเข้าไปใกล้เยอะๆ อย่างคุณยิ่งรักเนี่ยก็แซวซะหน่อยนะฮะก็พยายามหาอะไรไปถวายบ่อยๆแล้วกันนะครับ คิดว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองปลอดภัยเพราะว่าคุณไม่สามารถคาดเดาจิตใจเขาได้หรอกนะครับคุณอย่าคิดว่าความอ่อนโยนอ่อนน้อมในระบอบของเจ้าเนี่ยเขาเติบโตมาเนี่ยอะไรเขาก็ถูกหมดเขาอยากได้อะไรเขาก็ได้นะฮะเขาไม่เคยลำบากยากแค้นนะครับมันมีแต่เรื่องของผลประโยชน์แล้วคุณคิดว่าจะใช้จากระบบของผลประโยชน์คือหมายความว่าวินวินด้วยกันเนี่ยคุณใช้กับเจ้าบางทีคุณไม่ได้ผลหรอกครับตอนนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้ผลเนี่ยคุณต้องล้มอย่างเดียวคุณมาร่วมกับประชาชนนะครับนะฮะอันนี้เราบอกได้แค่นี้เราก็เสนอแนะได้แค่นี้คลิปที่ผ่านๆมาเราก็พยายามจะนำเสนอว่าชี้ให้เห็นนะครับว่าเจ้าเนี่ยเขาเอาคดีมัดคอของพวกคุณแล้วเขาก็กระตุกกระลากใช้ไปนะฮะก็คือคดีต่างๆนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วคุณก็หาผลประโยชน์นะฮะเขาก็หาผลประโยชน์เขาก็ใช้คุณเนี่ยไปหาผลประโยชน์มาให้เขาคุณไม่มีทางที่จะคุณจะสลัดหลุดไอ้บ่วงคอบ่วงโซ่ที่เขามัดคุณไว้นะครับนะฮะพอนี่มันเป็นยุทธวิธีของเขานะครับซึ่งเขาก็ใช้กันมานานนะฮะจริงๆแล้วผมว่า
คนที่ไปโดนคดีต่างๆเนี่ยน่าจะรู้ซึ้งและน่าจะเข้าใจดีกว่าพวกเราอีกนะเพราะพวกเรามันบ้านๆแต่สิ่งที่พวกคุณเนี่ยหลงทางกันไปเนี่ยก็คือเพราะว่าไอ้ความว่าโลภความว่ายศถาที่เขามอบให้เนี่ยมันบังตาทำให้คุณมองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นไอ้ยศถาที่เขามีให้ก็คือบ่วงนั่นแหละครับนอกจากคดีก็เกี่ยวกับเรื่องยศเรื่องตำแหน่งนะฮะซึ่งเขาเป็นเงื่อนไขในการรับใช้เพื่อให้สร้างผลประโยชน์ให้เขานะครับครับผมก็มีสหายท่านหนึ่งนะครับเสนอความเห็นมานะครับว่าขออนุญาตยกข้อความของอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐนะครับในสมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพก็ไม่เคยมีพัดยศและสำนักศักดิ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐสยามกำหนดขึ้นมาเองอันนี้เป็นความเห็นจากมิสหายหน้าซีบอกนะครับและมีมิสหายท่านหนึ่งหน้าซีบอกว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับย้อนขึ้นไปดูก่อนอยู่ไหนเอ่ยบอกว่าจุมพลมั่นหมายอาจจะตายแบบหมอหยองเออเป็นไปได้ไหมคือตอนนี้โดยส่วนตัวอันนี้ในมุมมองของผมนะฮะคือครเราต้องพยายามศึกษายุทธศาสตร์ยุทธวิธีของฝ่ายเจ้าของฝ่ายศักดินาซึ่งเขาใช้มาอยู่ตลอดคือเขาคือศัตรูกับเรารเราต้องศึกษาทางมวยนะครับต้องศึกษายุทธวิธีเล่ห์เหลี่ยมต่างๆที่เขาเคยใช้นะครับส่วนใหญ่มันก็วนเวียนอยู่ไม่ว่าเหมือนอย่างกรณีตุลา16ตุลา19นะฮะพฤษภา35ซึ่งเขาก็ใช้รูปแบบเดิมๆนะครับฉะนั้นในเรื่องของกรณีของส่วนใหญ่เขาเรียกกันพี่จุ๋มจริงๆพี่จุ๋มเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่สร้างผลประโยชน์ให้กับเสียมาช้านานพอสมควรนะฮะไม่ว่าเรื่องของการทำบ่อนทำอะไรต่างๆเนี่ยพี่จุ๋มก็เป็นคนเดินงานให้ทั้งนั้นฮะร่วมกับอีกคนนึงซึ่งผมพยายามจะซึ่งเป็นอยู่ในแวดวงของพี่น้องมุสลิมเราอะนะครับก็ทำบ่อนทำอะไรกันมานะฮะแต่ถึงเวลาเนี่ยณนาทีนี้เนี่ยผมว่าผมกำลังคาดเดานะฮะใช้วิธีการว่าคาดเดาว่าอาจจะใช้พี่จุ๋มเนี่ยในการต่อรองกับทางคุณทักษิณนะฮะเพราะว่าพี่จุ๋มกับคุณทักษิณนี่เขาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจสัมพราน26เหมือนกันนะครับฉะนั้นผมกำลังมองดูอยู่ว่ากรณีนี้หรือเปล่าซึ่งจะใช้ในการต่อรองนะฮะก็เราก็ต้องค่อยๆดูไปแต่อันนี้เราเหมือนกับตีปลาหน้าใส่ดักไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณจะไปเล่นเกมกับเสียนี่คุณเล่นได้กรณีเดียวคือล้มมันอย่างเดียวครับนะฮะครับถ้าจะไปเล่นอย่างอื่นนะฮะผมว่าคุณไม่มีทางแล้วครับตอนนี้โดยสถานการณ์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมว่าสถานการณ์มันเป็นใจของฝ่ายเราเราถึงยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับจริงๆเราจริงๆเราจะบอกอีกอย่างนึงก็คือหมายความว่าเราอยากให้พี่น้องของเรามองไปในอนาคตข้างหน้าอย่างนึงวันนึงถ้าเกิดเราเปลี่ยนระบอบได้ล้มระบอบได้จิตใจของนักปฏิวัติเนี่ยเราต้องยอมรับอยู่อย่างนึงนะฮะเราต้องลดข้อขัดแย้งในใจถึงเขาจะเป็นเคยอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเรานะฮะแต่เขาในฐานะประชาชนเหมือนกันเราก็ต้องอภัยนะฮะเพื่อให้ระบอบทุกอย่างมันเดินไปได้การทำงานของเราเนี่ยเราแยกมิแยกศัตรูในสนามรบแต่ถ้าเกิดเมื่อเรารบชนะแล้วเนี่ยเราจะไปล้างแค้นอย่างเดียวกับประชาชนไม่ได้เราจะดำเนินคดีอะไรต่างๆก็เฉพาะนะครับเฉพาะคนที่เขาเรียกไปรับใช้เจ้านะครับซึ่งทำร้ายนะครับทำร้ายประชาชนกดขี่ประชาชนเนี่ยอันนี้เราก็จะให้โอกาสขึ้นศาลประชาชนนะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสขึ้นศาลประชาชนได้ก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเกิดขึ้นศาลประชาชนไม่ทันอันนี้ประชาชนตัดสินไปก่อนแล้วนี่อันนี้เราก็ช่วยไม่ได้จริงๆครับครับผมครับครับมีสหายยังบัตรมีอะไรไหมครับก่อนจะปิดเบรกแล้วก็ช่วงหน้าจะเปิดโฟนอินกันก็มันคือว่ายศถาบรรดาศักดิ์อะไรสำหรับเรานะประชาชนก็คงไม่มีความหมายของผมนี่คือต้องการที่สุดก็คือต้องการเขาเรียกว่ายศจากประชาชนมากกว่าที่ประชาชนจะมอบให้ก็คือนักปฏิวัตินะครับเพื่อประชาชนนี่คือผมคิดว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่มีความภาคภูมิใจมากกว่านะครับความภาคภูมิใจที่ยังมีความสุขที่แท้จริงครับผมครับก็อย่างที่สหายยังบัตรได้บอกไปนะครับ
ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆที่ได้จากเจ้าเป็นสิ่งที่คืองาเป็นสิ่งที่จอมปลอมเป็นสิ่งที่เขามอบให้เพื่อความเป็นขี้ข้าเพราะนั้นสิ่งที่ประชาชนมอบให้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับก็สำหรับช่วงแรกนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวโฟนอินนะครับที่ ID Line ID Line ไหนดีครับเอาเป็นว่าที112 112ละกันนะครับจริงๆมันมีหลาย ID มากนะครับก็ไม่รู้ว่ามาน้อยขยันมากนะครับมีทั้ง3 ID ไม่รู้จะเอา ID ไหนเอาเป็นว่าใช้ที112 112ละกันนะครับเพื่อป้องกันความสับสนเอาเป็นว่าพักสักครู่ครับไทยเฟเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยบัดนี้กษัตริย์ไทยไม่ทรงธรรมทรงใช้อำนาจละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยชนต่อประชาชนคนในชาติของพระองค์เองมีการใช้ที่ตามต่อยปลูกวิ่งผลิตเฮโรอีนตาสิงโตเหยียบลูกโลกขายในประเทศและต่างประเทศยึดแหล่งทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นส่วนตัวมีแหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซแหล่งแร่ทองคำและแหล่งแร่ทรัพยากรต่างๆเอาภาษีไปผ่านโดยไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและก็ไม่เคยเสียภาษีเลยเป็นจอมพลของสี่เหล่าทัพทำให้ทหารมาก่อการรัฐประหารทุกๆครั้งที่ประชาชนเริ่มลืมตาอ้าปากได้2คณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์แต่ไม่ยอมทัดทานการใช้อำนาจของกษัตริย์แถมยังส่งเสริมให้กษัตริย์ลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนถือว่าเป็นกบฏทรยศต่อประชาชนคณะคสช.ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์เข้ามายึดอำนาจรัฐบาลประชาธิปไตยที่รับรองโดยกษัตริย์ถือว่าเป็นคณะบุคคลเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะรัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลวระบบต่างๆในประเทศชิบหายหมดไม่ช่วยเหลือประชาชนข่าวน้ำท่วมก็ดีราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำก็ดีถือว่าเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจการตัดสินไม่ยุติธรรมเมื่อรู้ว่าคณะคสช.เป็นกบฏไม่ดำเนินคดีกษัตริย์เป็นผู้รับรองคณะคสช.ที่ยึดอำนาจเป็นกบฏแล้วก็ไม่ดำเนินคดีตามหลักนิติรัฐนิติธรรมถือว่าคณะศาลรัฐธรรมนูญตุลาการเป็นกบฏต่อหน้าที่ต่อชาติต่อประชาชนคณะสนชเกิดจากการแต่งตั้งของคณะคสช.ก็เป็นพวกกบฏด้วยกันแล้วมาทำหน้าที่ร่างกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักมนุษยธรรมจึงถือว่าเป็นกบฏต่อรยศต่อชาติประชาชนคณะกกต.ในคราวจัดเลือกตั้งก็ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มคนที่ล้มการเลือกตั้งถือว่าปฏิบัติผิดต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะกสทช.ทำการตัดสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานต่อประชาชนตามหลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นกบฏต่อชาติประชาชนปปช.รู้ว่าคณะใดผิดในหน้าที่แต่ละเลยแต่ผู้ที่ไม่ทำผิดก็ไปจับเขาถือว่าหน้าที่มิชอบส่วนกรมตำรวจก็ดีดีเอสไอก็ดีทหารบางหมู่บางกบางกองทำผิดตอนนี้ท่านหน้าที่โดยใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่เป็นไปตามกฎหมายลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นกบฏทรยศต่อชาติประชาชนคณะกษัตริย์ก็ดีบุคคลก็ดีหรือคณะทั้งหลายก็ดีที่กล่าวมาในเบื้องต้นล้วนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนก็ดีถือว่ามีความผิดร้ายแรงจึงเป็นความชอบธรรมของประชาชนทั่วไทยทั่วโลกจะทำการล้มล้างกษัตริย์และบุคคลเหล่านี้ให้สิ้นซากจากประเทศไทยไทยเห็นด้วยจงมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับองค์การสหพันธรัฐไทยเพื่อจะล้มล้างระบอบสวะกษัตริย์ชั่วแล้วสถาปนาสหพันธรัฐไทยเพื่อเข้าสู่ยุคศิวาลัยไปด้วยกันวิทยุออกข่าวกระจายเจ้านายจะมาตรวจเยี่ยมพวกเราต้องเตรียมเจ้านายตรวจเยี่ยมต้องเตรียมรับนายเจ้านายมีนโยบายเจ้านายมีนโยบายเรื่องใดๆเตรียมไว้นะท่านเตรียมที่เตรียมคนเตรียมงานต้องเตรียมการให้พร้อมนะท่านในเรื่องอาหารหวานข้าวก็ต้องเอาที่ถูกใจท่านถ้าท่านเกาที่กระเป๋าเราต้องเอาเงินใส่ให้ท่านถ้า
ตตรงท่านนะท่านถ้าท่านสั่งการเรื่องใดต้องต่อไปได้เลยกับท่านลูกน้องต้องช่วยกันรับว่าครับท่านครับได้เลยครับท่านครับท่านครับได้เลยครับท่านครับท่านครับได้เลยครับท่านถึงตอนที่นายจะกลับของขวากนะครับขวากคุณนายท่านเป็นนกที่โผบินติดปีกบินไปไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันจะทอมกายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวายอมพลีให้มวลชนที่ทุกทนขอพลีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะท้อมกายเป็นทางเพื่อมวลชนชีวายอมพลีฟ้าดินเกรงกลัวสหายเป็น
ประชาไปตลอดกาลฉันสร้างสรรค์สังคมแห่งอุดมการอีกไม่นานจะเอาธงแดงมากลางนครจัดแก้แค้นแทนสหายคนกล้าจัดต่อสู้เพื่อประชาไปตลอดกาลฉันสร้างสรรค์สังคมแห่งอุดมการอีกไม่ไทยเฟเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านพูดคุยสนทนาตามประสาเสรีชนคนเปลี่ยนระบบพร้อมอัปเดตสถานการณ์การเมืองทุกสัปดาห์พบกันทุกคืนวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปดำเนินรายการโดยข้าวเหนียวมะม่วงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านไฟเย็นชาแนลอีกแล้วครับท่านครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านนะครับก็ยังอยู่กับผมนะครับสหายข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็สหายศรัทธาแล้วก็สหายยังบัดนะครับ ก็สำหรับช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่สนใจจะโฟนอินเข้ามานะครับท่านสามารถโฟนอินได้ที่ ID line T112112นะครับก็ตามมันนะครับก็เตรียมตัวโฟนอินกันได้เลยนะครับก็สำหรับช่วงแรกก็อาจจะให้สรุปหรือว่าเสนอแนะจากช่วงที่แล้วละกันอาจจะเริ่มที่สหายยังบัดหรือศรัทธาดี2คนจะเริ่มที่ใครดีเชิญสหายยังบัดก่อนครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับในการที่เราจะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงสู้ยังไงนะก็ยังคงต้องมาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งว่าอยากจะให้ช่วยเผยแพร่คลิปนะครับแล้วก็แนะนำนะครับในการเปิดโปงสถานีนี้ก็ทำทุกอย่างอยู่แล้วในการที่จะพูดความจริงนะครับเล่าเรื่องความจริงบางอย่างเพราะว่าต่อสู้กับระบอบเจ้านี่เขากลัวอย่างหนึ่งคุณรู้ไหมเขากลัวอะไรกลัวอะไรครับกลัวความจริงครับเพราะงั้นเราใช้ความจริงต่อสู้นะครับสู้ด้วยความจริงนะครับความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะทำตรงจุดนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามที่จะเชื่อมโยงไปหากลุ่มบุคคลต่างๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะรับฟังได้ทาง YouTube แล้วก็พยายามหาช่องทางอย่างอื่นเช่นทางวิทยุทางแอปวิทยุนะครับครับยังไงก็ช่วยๆกันในการเขาเรียกว่าแชร์หรือโพสต์นะครับตามเฟซตามกลุ่มไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริงนะครับครับคือเราต่อสู้กับระบอบที่เขาตอแหลนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาหวาดกลัวก็คือความจริงนะครับฉะนั้นเราในการเราขยายความจริงได้ทั่วถึงประชาชนได้มากเท่าไหร่นะครับมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีทันใดแต่เราค่อยๆทำไปเนี่ยนะครับความจริงเหล่านั้นนะฮะมันจะไปทำลายศัตรูเองนะครับเพราะว่าศัตรูเขาอยู่ด้วยการก่อหกตอแหลหลอกลวงนะครับฉะนั้นอาวุธของเราที่สำคัญที่สุดก็คือความจริงนะฮะทำไงเราจะเผยแพร่ความจริงนะฮะให้มันออกไปแพร่หลายให้มากที่สุดนะครับก็อยู่ที่ประชาชนนะเพราะว่าเราต่อสู้กันด้วยภาคประชาชนกันจริงๆจะเห็นว่าตรงเนี้ยทุกคนเราเป็นคนที่เรียกได้ว่าจะโนเนมกันมากที่สุดนะฮะก็จะมีแต่สหายหมาน้อยกับคุณลุงสนามหลวงนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักกันก่อนนะครับครับโดยส่วนตัวแล้วนี่ก็ขอขอบคุณอย่างเว็บไทยไวท์ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ได้โอกาสจากตรงนั้นนะแล้วก็ทักทายพี่น้องทางหน้าซีบอกด้วยนะครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเดี๋ยวมั่วสวัสดีสายศรัทธาสายคุณทองแล้วก็สายตายังบัดด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับก็คือตอนนี้ก็
ขออนุญาตพูดนิดเล็กน้อยนะเรื่องความเข้มแข็งนะฮะความเข้มแข็งของสมาชิกนะบางส่วนก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ขอให้บอกว่าอย่าหวั่นไหวนะนะการจะขยายแนวร่วมการชวนคนมาเนี่ยมันจะแรกๆมันจะยากสักนิดนึงนะแรกๆมันจะยากสักนิดนึงแต่พอถึงจุดนึงแล้วมันจะอยู่ตัวก็คือว่าถ้าเราชักชวนใครได้คนแรกเนี่ยคนต่อไปมันไม่ยากแล้วเพราะว่าทุกคนอยู่ในภาวะที่มันเดือดร้อนเหมือนกันภาวะเดือดร้อนเหมือนกันก็คืออย่างพวกเราเนี่ยประชาชนธรรมดาที่ไม่มียศนะครับไม่มียศไม่มีอำนาจไม่เคยได้รับอานิสงส์อะไรเลยเกิดมาก็ต้องดิ้นรนนะคนบางคนถามว่าทำไมเราถึงจนใช่ไหมเพราะโอกาสของเรามันน้อยพอเราเริ่มจะมีฐานะมีอะไรมันก็ล่มสลายฉะนั้นจุดหนึ่งคือว่าขอมีความตั้งใจอย่างเดียวตั้งใจที่จะเดินหน้าเพราะว่าไฟเย็นเองเป็นแค่จุดเริ่มต้นให้เราเท่านั้นไฟเย็นเองไม่มีอำนาจไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่เป็นจุดแรกที่เปิดประกายให้เราเดินต่อไปฉะนั้นบางคนอาจจะไปพึ่งไฟเย็นมากเกินไปโดยที่ว่าท่านมีไฟเย็นไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีไฟเย็นแล้วท่านไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันก็อยู่ที่เดิมมันก็ย้ำทาอยู่ที่เดิมฉะนั้นไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเชื่อเขานะเราเชื่อไฟเย็นไม่ใช่เราไม่ได้เชื่อไฟเย็นแต่ไฟเย็นทำให้เราเข้าใจว่าถ้าจุดเริ่มต้นเราตรงนี้แล้วเราจะเดินต่อไปกันยังไงเราจะกล้าแค่ไหนนะครับอย่างนี้ก็ขอฝากแค่นี้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับพี่คนหนึ่งที่เมื่อตอนบ่ายสามหรือบ่ายหกโมงเย็นเนี่ยครับเขาได้บอกว่าเขาบอกว่าเขาแชร์ทาง Twitter แล้วก็ Facebook แชร์ทาง Twitter แล้วก็ใช่ไหมแชร์ทาง Twitter เป็นสำนักข่าว CNN ครับ BBC โดนนั่นทำนี่แหละครับเห็นไหมฮะเขาอยู่ต่างประเทศทำงานต่างประเทศเขากล้าทำแล้วอ่ะนะเขาไม่มีเหตุผลเลยเขาไม่มีข้ออ้างทั้งสิ้นเลยเขาทำเพราะว่าขอให้ได้ทำนะทำจนกว่ามันจะอ่านแรกๆมันอาจจะไม่อ่านส่งทวิตไปอาจจะไม่อ่านตอนนี้ส่งไปทุกวันสักวันมันต้องอ่านแล้วก็ความเคลื่อนไหวมันก็จะเริ่มมีอย่างพี่คนนั้นเขาทำเป็นคนแรกนะเดี๋ยวก็ต้องมีคนต่อไปดิรักชาติรักจริงๆแล้วมาทำอันนี้คืออยากจะโทรมาอย่างนี้นะก็คืออยากจะบอกว่าไฟเย็นเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เหลือเราต้องทำนะไม่ต้องรอไฟเย็นนะฮะไฟเย็นคือเป็นศูนย์รวมของเราเท่านั้นที่เหลือเนี่ยคนในกาลาแลนและนอกกาลาแลนต้องช่วยกันนะครับจะมาพึ่งไฟเย็นอยู่สิบกว่าคนไม่ได้หรอกนะฮะฝากไว้แค่นี้แล้วครับขอบคุณครับผมครับผมครับครับนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการนะฮะเพราะว่าเราจะบอกอยู่เสมอว่าเราต่อสู้ภาคประชาชนเราเชื่อมั่นในประชาชนนะครับเพราะว่าเราอยู่กับความหลากหลายนะครับผมยังเชื่อมั่นว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยยังมีความคิดที่สร้างสรรค์อีกเยอะนะครับมีความคิดที่ดีๆอีกมากมายนะครับเราเพียงแต่จุดประกายแล้วก็เราก็จะพูดเสมอว่าอย่ายึดติดในตัวบุคคลอย่างพวกเรานะครับให้ยึดติดในหลักนะครับคือถ้าคนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนโดนหลอกเนี่ยเพราะว่าไปยึดติดอยู่กับตัวบุคคลถ้าตัวบุคคลพาเดินหลงทางมันก็จะหลงพวกเราวันหนึ่งถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งหรือพวกเราพาหลงทางนะครับคุณก็สามารถที่จะปฏิเสธพวกเรากันได้นะครับครับสายถัดไปนะครับสายต่อไปสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับคุณข้าวเหนียวมะม่วงเหรอครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณศรัทธาคุณยางบาทด้วยนะครับครับผมเชิญครับสัญญาณชัดเจนครับชัดเจนนะครับครับครับคือจะมาแจ้งข่าวเรื่องวิทยุซาลูนูเนี่ยนะครับครับตอนนี้คือกี้นี้มันเมื่อสักชั่วโมงเนี่ยมันเปิดขัดข้องครับเครื่องขัดข้องเครื่องแฮงตอนนี้ใช้การได้ปกติแล้วนะฮะ
ครับตารู้นู่แล้วก็มีเพื่อนบางคนเนี่ยไปเซิร์ชหาในเพจโซแล้วไม่เจอครับ ZALUNU เนี่ยไม่เจอก็ต้องเปลี่ยนต้องเพิ่มเปลี่ยนเป็นคำว่า world to go ครับแต่ผมพิมพ์ไว้ใน C box แล้วครับพิมพ์เข้ามาหน้า C box เลยครับบ่อยๆครับก็จะเจอมีคนไปเซิร์ชหาแล้วไม่เจอเห็นก็พิมพ์เข้ามาครับตัวแอปตัวนี้ถ้าใครยังไม่เคยลงก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้ประมาณ2เท่านะฮะก็คือถ้าเพราะมันเป็น MP3 มันเป็นซาวอย่างเดียวไม่มีวิดีโอถ้าเป็น YouTube เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่เปลืองกว่าประมาณ2เท่าก็จะทำให้แบตหมดช้าไป2เท่า YouTube นี่3-4ชั่วโมงอาจจะหมดแต่ซาลูนูก็จะฟังได้สัก8ชั่วโมงเนี่ยส่วนอินเทอร์เน็ตก็จะประหยัดได้ประมาณ20เท่าเพราะว่าข้อมูลเอ็มสาวเนี่ยมันเล็กกว่าวิดีโอประมาณ20เท่าฮะแล้วก็จะอยู่ในที่อับสัญญาณได้ดีเช่นขับรถอยู่ตามท้องถนนเนี่ยก็จะฟังได้ชัดเจนขึ้นแม้ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีครับดีครับก็ตอนนี้ใช้การได้ปกติแล้วนะครับครับผมครับมีอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วครับก็ยังไม่ได้ด่าเจ้าเลยเนี่ยครับครับต้องด่าซะหน่อยเอาเชิญเลยครับเชิญเลยก็อยากให้เพื่อนแท็กซี่โทรเข้ามาช่วยกันด่าเจ้าหน่อยนะฮะขับไปด่าเจ้าไปก็ได้ถ้าเจ้ามันบันไลโชเฟอร์จะร่ำรวยครับครับผมครับแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากนะครับครับคุณข้าวเหนียวมะม่วงขอบคุณครับครับขอบคุณครับคือเยี่ยมเลยครับคือเนี่ยแหละครับคือที่วันนี้เราจัดรายการแบบสบายสบายใจเนี่ยคือเราดูแล้วว่ายังไงพวกเราชนะแน่นอนเพียงแต่ว่ามันเหลือการร้อยเรียงของพวกเราให้มันมั่นคงแข็งแรงกว่านี้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดความเสียหายมากนักนะครับแต่ถามว่ามันต้องมีไหมอันนี้คิดว่าเราต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงว่ามันก็คงต้องมีบ้างนะครับครับฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงเสรีชนนะครับหรือช่วงของน้องแยมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเปิดโฟนโค่นเผด็จการเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เขาหวั่นไหวตอนนี้อย่างน้อยนะครับสิ่งที่เราชนะก็คือในเรื่องของสงครามจิตวิทยานะครับพอเขาเริ่มหวั่นไหวแล้วนะครับว่าเห็นว่าประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวกันมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาที่รวดเร็วนะครับผมคิดว่ารวดเร็วพอสมควรนะครับจากการต่อสู้มา10ปีนะครับก็ด้วยการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียแล้วก็จิตใจของการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงนะฮะเพื่อให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับผลประโยชน์กันที่แท้จริงนะครับยิ่งทุกคนนะครับได้โฟนอินเข้ามานะครับแล้วก็ได้เผยแพร่คลิปและที่สำคัญเนี่ยถ้าเริ่มการจัดตั้งที่เข้มแข็งมากขึ้นนะฮะคือเราจะไม่พูดเลยไม่ได้ในเรื่องของการจัดตั้งนะครับการทำงานกัน3คน5คนเนี่ยนะครับทางสหายังบัตรก็พยายามเน้นอยู่เพราะว่านี่คือพื้นฐานในการต่อสู้นะครับ3คน5คนเนี่ยแบ่งหน้าที่กันนะครับว่าอีกคนนึง2คนช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารนะครับอีกส่วนนึงก็อาจจะอยู่ฝ่ายเศรษฐกิจดูกันครับเชิญครับยังไม่มีสายเข้ามาครับอ๋อเห็นวัดหน้าไม้นี่มีการกะระยะเราก็คิดว่าครับก็ผมอาจจะเสริมนิดนึงเนาะเพราะว่าพูดถึงการเคารพเจ้าเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ฝังหัวคนไทยจนคนไทยเข้าใจไปว่ากลายเป็นประเพณีที่คุณต้องปฏิบัตินะครับทั้งที่ตัวเจ้าเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามประเพณีนั้นนะครับดูอย่างรัชกาลปัจจุบันนะครับสายเข้ามาพอดีเลยสวัสดีครับ
ฮัลโหลครับผมเจอเลยครับครับสวัสดีครับครับผมสายทองแถมนะครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับครับจริงๆแล้วรายการการโฟนอินนะครับแล้วก็รายการเสียงจากเสรีชนเนี่ยนะครับมีความสำคัญกับการต่อสู้นะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยการจัดรายการเนี่ยจะยากนะครับเนื่องจากว่าประเด็นต่างๆเนี่ยที่เราอยู่แล้วตาสว่างแล้วเนี่ยมันจะซ้ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดจากคนจำนวนมากเนี่ยนะครับต่อให้เป็นประเด็นหรือสาระหลักเนี่ยเป็นสาระเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนคนมาพูดแล้วก็มีความคิดที่หลากหลายแล้วก็มีวิธีการเสนอที่หลากหลายเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะชักจูงใจให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยโดนสะกดจิตจากการที่กระทำที่เรียกว่าซ้ำๆนะครับแล้วก็สม่ำเสมอแล้วก็เวลาอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเวลามีคนมาอวยเจ้าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวาทกรรมแล้วก็ให้เด็กมาพูดหรือให้คนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้มาพูดนะครับออกสื่อนะครับแล้วกลายเป็นเรื่องเท่ไปนะครับซึ่งถ้าจะแก้เกมเขาก็คงจะต้องให้คนจำนวนมากเนี่ยที่ตาสว่างแล้วเนี่ยพูดเรื่องเดียวกันซ้ำๆนะครับจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับความตอแหลของเจ้าเนี่ยในที่เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ยุทธวิธีที่ผ่านของเจ้าเนี่ยผมว่าเขามันมีเรื่องให้พวกเราพูดเยอะมากเลยนะครับถึงแม้ว่าสุดท้ายรวบยอดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เราเป็นการเปิดโปงเขาแล้วล้มเขานะครับแต่ว่าเรื่องที่ผ่านมาเกือบ70ปีเลยนะครับมีเรื่องเล่าจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างรายการเสียงจากสิริชนเนี่ยนะครับถ้าสามารถแบ่งเป็นพิธีกร2คนได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากว่าบางครั้งการพูด1ชั่วโมงครึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยพูดเนี่ยนะครับจะยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายคนที่เป็นดาวเด็ดที่โทรเข้ามาในรายการหลายรายการผมฟังดูแล้วเนี่ยท่านสามารถจัดการได้เพียงแต่ว่าด้วยอาชีพเนี่ยอาจจะไม่เคยพูดนานๆเป็นชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซอยย่อยได้นะครับสามารถสายคุณทองเขาสามารถจัดเป็นวันหนึ่งสองวิทยากรได้นะครับแล้วคนละประมาณ45นาทีนะครับเพื่อความหลากหลายของรายการนะครับแล้วก็เชิญแล้วก็จะไม่ซ้ำเกินไปเพราะว่าวิทยากรเนี่ยที่เป็นอาสาสมัครปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าต้องมาออกรายการทุกสัปดาห์เนี่ยถึงจุดหนึ่งท่านก็จะไม่สามารถจะมีเรื่องพูดได้เยอะเนื่องจากว่าแต่ละท่านไม่ได้เป็นนักพูดจริงๆนะครับต่อให้อย่างสายวัชรชนะน่าจะมาจากทางสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับท่านอาจจะพูดได้เยอะหน่อยนะครับหรือว่าอย่างคุณบุรพาไม่แพ้เนี่ยท่านเป็นอาจารย์นะครับอย่างนี้ท่านพูดได้เยอะแต่ว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยด้วยหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยก็ควรจะมีคนที่พูดจำนวนมากนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันสื่อสารกับประชาชนได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างรายการโฟนอินนะครับอาจจะถ้าทางช่องไฟเย็นสามารถเพิ่มเวลาได้จะดีมากแล้วก็ผมสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเวลารายการอื่นที่ไม่ใช่เปิดโฟนเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาครับก็คือ เห็นบอกว่าเปิดเวลาให้โทรเข้าประมาณ50นาทีนะครับบางครั้งการพูดกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่รายการเปิดโฟนเนี่ยผมสังเกตว่าถ้าวันไหนเนี่ยน้องแยมเปิดโฟนเร็วเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากรณีที่พูดยาวเกินไปแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่ให้น้องแยมพูดยาวนะครับเพียงแต่ว่าให้กักท็อปิกหรือประเด็นบางประเด็นไว้ช่วงที่รอคนโทรเข้าเพราะว่าพอบางทีพูดยาวไปปั๊บเนี่ยแล้วเปิดโฟนอินเนี่ยบางครั้งช่วงบางช่วงเนี่ยไม่มีคนโทรเข้ามันจะไม่มีประเด็นให้พูดนะครับซึ่งมันจะทำให้มันไม่ต่อเนื่องแต่ไอ้ครั้งที่เริ่มต้นเรื่องเนี่ยจะไม่พูดอะไรกันเลยเนี่ยมันก็ทำให้คนโทรศัพท์เข้าเนี่ยไม่ได้ฉุกคิดว่าตัวเองจะพูดอะไรบางครั้งก็จบด้วยบอกว่ามาให้กำลังใจซึ่งสำหรับผมเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นแค่ให้กำลังใจนี่ก็โอเคแล้วหลายท่านพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าพูดจากใจเนี่ยมันโอเคหมดครับบางคนโทรเข้ามาเนี่ยบางท่านเนี่ยเป็นผู้อาวุโสนะครับจบป.6นะครับท่านพูดได้ดีกว่าคนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอีกนะครับซึ่งเรียกว่าประทับใจมากนะครับสำหรับทั้งผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้กำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ผมก็มีจัดรายการเหมือนกันนะครับในวันพุธนะครับเวลาบ่ายสามสามสิบนะครับทางผมเองคงไม่ได้มาจัดทุกสัปดาห์นะครับเพียงแต่ว่าเรียกว่าเป็นวิทยากรรับเชิญนะครับแล้วแต่เป็นช่วงๆที่เป็นเรื่องที่ตัวเองรู้ถึงจะกล้าพูดเพราะกลัวว่าพูดไปแล้วจะซับและน่าเบื่อนะครับถ้าพูดตรงนะครับครับก็มีค่าดีครับไม่ทราบสายยังอยู่ไหมครับ
ครับยังอยู่ครับชัดเจนครับโอเคครับครับก็ขอบคุณนะครับก็เป็นกำลังใจครับนะครับให้กับทางสารานิไฟเย็นนะครับทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อคิดเห็นดีๆนี่แหละครับเราต่อสู้กันเพื่อประชาธิปไตยฉะนั้นเรารับฟังกันแล้วเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขกันนะครับคือบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะสะดวกสบายหรือครบเครื่องไปเหมือนกับทางสตูดิโอทั่วๆไปนะครับครับโอเคครับเชิญสายต่อไปครับสายถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับน้องข้าวเหนียวมะม่วงสหายยางบาทและสหายศรัทธาครับครับผมสวัสดีครับใช่เลยครับพี่วันชนะก็ฟังสหายทองแถมก็เห็นด้วยค่ะก็เลยอยากจะโทรมาให้ข้อคิดเห็นว่าที่สหายทองแถมพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยในฐานะที่เป็นหนึ่งคนที่ได้ไปพูดในที่ได้ให้โอกาสพี่เนาะได้ไปพูดในเสียงเสรีชนซึ่งจริงๆพี่เห็นด้วยกับพี่สหายทองแถมบอกว่าการขยายเรื่องโฟนอินเนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใครที่จะพูดด้วยมาจากใจอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะพี่เองพี่ก็ยอมรับว่าพี่ก็คงไม่สามารถจะหาประเด็นพูดไปได้ทุกอาทิตย์เพราะอีกอย่างพี่ก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเราก็จะเบื่อพี่ก็คิดว่าคือถ้ามันมีท่านไหนที่เข้ามาแล้วพูดแบ่งเป็น2ช่วงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาสนับสนุนว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากแล้วก็เวลาประชาชนมาพูดเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนดึงประชาชนกันเองครับคือตอนเนี้ยพี่วันชนะคิดว่ามันไม่จำเป็นหรอกว่าเราจะต้องเป็นนักพูดหรืออะไรเก่งพี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าในทุกครั้งที่พี่ทำกันบ้านหรืออะไรเนี่ยก็จะพูดเรื่องเดิมยอมรับว่าอย่างวันอังคารหน้าที่พี่จะจัดเนี่ยพี่ก็ได้ถามหน้าสี่บอกกันน้องๆว่าอยากฟังเรื่องอะไรก็โหวตกันมาว่ากรณีสวรรคตรัชกาลที่8ซึ่งจริงๆบางท่านก็คงได้ฟังจากทางคลิปคุณลุงบ้างแล้วแต่ว่าในมุมของพี่เนี่ยพี่ก็อาจจะพูดในมุมบางอันที่พี่ไปเอามาแล้วก็อาจจะสอดแทรกในความคิดวิเคราะห์ของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็อาจจะช่วยได้บ้างสำหรับคนที่เขาไม่มีเวลาไปฟังคลิปคุณลุงเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวพอสมควรพี่ก็จะมาทำเป็นช็อตคัทให้ในภายในชั่วโมงครึ่งนะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกแหละก็อยากจะให้พี่น้องเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สหายทองแถมพูดไว้คือความเป็นธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดบางครั้งพี่วันชนะอยากให้พวกน้องๆที่ยังไม่เคยโทรมาเนี่ยอยากมาเล่าประสบการณ์ว่าทำไมถึงเปลี่ยนทำไมคุณถึงวันนี้คุณถึงมาแบบด่าเจ้าเอางี้ดีกว่า คือมันจะทำให้คนที่เขามาฟังแล้วเขายังรักเจ้าอยู่เนี่ยเขาจะเริ่มฉุกคิดแล้วว่าคนหลายๆคนที่เข้ามาตรงนี้มันก็เคยรักเจ้ากันมาก่อนทุกคนเนี่ยพูดได้เลย 100% ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ไม่มีคนไหนที่ไม่เคยรักเจ้าไม่มีคนไหนที่เกิดมาแล้วก็สอนถูกสอนให้เกลียดเจ้ามันไม่มีแน่นอนแต่พอมาวันนึงเนี่ยเราได้เห็นความจริงโอเคอาจจะจากคุณลุงหรือจากใครก็ตามพิธีกรหลายๆท่านก็ต้องขอบคุณก็ทำให้ประชาชนตาสว่างเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ประชาชนมีความเปลี่ยนแปลงว่าทำไมถึงเกลียดเจ้าเนี่ยพี่มันชนะคิดว่าอันเนี้ยจะสามารถมาพูดได้เลยทุกคนก็สามารถเอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นประสบการณ์ตัวเองว่ามีการเปลี่ยนตรงนั้นเมื่อไหร่และทำไมถึงเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไว้แค่นี้เนาะก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันนะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็จะดูก่อนว่าจะยังไงเดี๋ยวคงคุยกับคุณขุนทองอีกทีก็ขอบคุณค่ะไม่ยาวละให้ท่านอื่นนะคะสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือก็อยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับฟังคลิปนะครับลองเขาเรียกว่าแสดงความกล้าออกมาเนี่ยว่าลองมาพูดคุยกันพูดกันจากใจนะครับพูดกันแบบบ้านๆนะครับพวกผมเองก็บ้านๆกันทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรผมก็จบป.3ครึ่งนะครับของผมป.4นะฮะของผมป.6ครับนั่น
คือแต่ทุกคนก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของจิตใจที่เราจะมาต่อสู้กันนะครับอย่างน้อยก็คือเราเห็นความไม่เท่าเทียมเราเห็นการเอาเปรียบของพวกเจ้าทำให้ประชาชนโง่จนเจ็บเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือโง่จนเจ็บเหมือนกันนะครับในเมื่อเราเริ่มที่จะหายโง่เราก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยอยากหายโง่เหมือนกันนะครับเราก็ยอมรับกันตรงๆเลยครับว่าเราก็เคยโง่กันมาก่อนนะครับแต่เพราะว่าจากการกระทำของเจ้าที่ผ่านๆมาเนี่ยมันทำให้หลายเรื่องที่ทำให้เราได้สะดุดหยุดคิดได้นะครับแล้วก็เราเห็นความไม่เท่าเทียมนะครับการเปิดกว้างของโลกที่มากขึ้นนะฮะมันทำให้สิ่งเหล่านี้นะฮะที่จะพัฒนาเราจะสู้กับเขาได้หนึ่งก็คือเขาทำให้โง่เราต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนครับอ้าวสายถัดไปยังไม่มาอ๋อพอดีสายหลุดไปเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับสำหรับท่านที่โทรมาแล้วสายหลุดนะครับคือเราจะแก้ข้อแรกของเจ้าที่เขาทำที่ครอบงำกับประชาชนได้ก็คือเราต้องช่วยกันนะครับเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่ความจริงนะครับแต่การที่มันอยู่ในกาลาแลนด์ที่เราค่อนข้างจะเขาเรียกว่าทำงานยากสักหน่อยนะครับก็ต้องมีศิลปะในการทำงานนะครับก็ต้องใช้วิธีในการเผยแพร่ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าหลบเลี่ยงนะฮะกฎหมายโจรอยู่บ้างนะครับฉะนั้นผมว่าแต่มันก็เป็นข้อดีนะผมว่าคืออย่างน้อยก็คือเป็นการฝึกนะครับฝึกไหวพริบฝึกสติปัญญาในการต่อสู้ครับผมนะฮะว่าเอ้ยเราจะหาวิธียังไงดีนะฮะอย่างช่วงโฟนอินเข้ามาเนี่ยฮะที่ว่าพอคิดได้เขาทำเลยเรื่องของ Twitter ในการแชร์ข้อมูลไปยังสื่อต่างๆนอกจากสื่อต่างๆแล้วสถานทูตนะครับองค์กรทางการศึกษานะครับเดี๋ยวนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเรามีนะฮะแล้วก็ภาพนะฮะข้อมูลอะไรคิดว่าที่เป็นประโยชน์ส่งเข้าไปครับยิ่งส่งจำนวนมากเรายิ่งสร้างประเด็นสร้างความสนใจให้กับเป้าหมายที่เราส่งไปนะครับครับอ๋อสายหลุดอีกยังไม่มาครับยังไม่มีสายเข้าครับยังไม่มีเห็นยุกยิกเห็นยุกยิกยุกยิกผมก็ครับก็ชอบยุกยิกดูครับดีกว่าปล่อยมือไว้ว่างๆนะครับครับคือถ้าใครมาอยู่กับสหายข้าวเหนียวมะม่วงนี่ก็จะเข้าใจนะฮะเพราะว่าคือสหายข้าวเหนียวนี่คือจริงๆแล้วก็คือเป็นนักแสดงมาก่อนก็ไม่ถึงขั้นนั้นครับก็ทำเป็นนักกิจทำหลายอย่างนักกิจกรรมเสียรับหมดนะเนี่ยทำหลายอย่างบอกว่าเป็นนักแสดงมาก่อนคือตอนนี้คือรักษารับไม่ได้แล้วครับเพราะว่าโชว์หน้าอยู่ไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์แม่หน้าใครไม่รู้อันนั้นแต่ว่าคือทำหลายอย่างนะครับครับก็เป็นทุกนักครับก็กว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เคยเป็นอย่างหนึ่งคือยังไม่ได้เป็นโทษยังไม่เคยเป็นเพราะว่าคือเราต้องออกมาก่อนถ้าไม่งั้นก็ไม่รอดนะครับครับครับก็ระหว่างรอสายพอดีผมไปเจอผมคิดคำหนึ่งวักหนึ่งได้ว่าทัศนคติที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเราคงปิดหูปิดตาเชื่อว่ามันเป็นแบบเดิมๆไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับเอาละมีสายเข้ามาพอดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับชัดเจนครับพูดได้เลยครับครับผมสวัสดีคุณลุงสนามหลวงสหายข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็สหายศรัทธานะครับครับครับเชิญครับสัญญาณชัดเจนครับฮัลโหลยังอยู่ในสายไหมครับหลุดแล้วสายหลุดสัญญาณการเชื่อมต่อไม่เสถียรนะครับอ๋อไม่รู้ว่าทางเน็ตของน่าจะทางฝั่งคนทางปลายสัญญาณมาแล้วครับนะครับเชิญครับเสียงเครื่องบินนี่ใช่ไหมครับเออผมว่าเรือยอทนะครับผมว่าเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ข้างทางหรือว่าเรือหางยาวครับผมครับโอเคครับสัญญาณมาแล้วใช่ไหมครับสัญญาณการเชื่อมต่อไม่เสถียรแปลว่าเดี๋ยวขออนุญาตวางสายก่อนนะครับครับเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับครับผมคือเราก็บางครั้งเราก็อยากให้สบายสบายกันบ้างนะครับเพราะว่าต่อเลยแล้วกันนะครับกับคุณลุงเกียรติภูมิอยู่กลางสนามฮัลโ
ฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีสหายปฏิวัติข้างหลังนะครับครับได้ยินไหมครับเนี่ยชัดเจนครับครับดีนะครับเดี๋ยวผมขอปลุกใจก่อนนะครับปลุกใจก่อนนะครับนักสู้ลำกองงมผู้คนทับทมสื่นอ่านวันและคืนรอบเลือนจางหายไม่มองเท่าทีคนกล้าคนนี้มีไหมถึงวันตายพร้อมตายเคียงกันครับจะเกินข้างองตั้งรับอดทนไม่วันอย่ายอมแพ้มันเอานั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำคันไม่พอให้เลือกเท่าไหร่พอรักทั้งคุณตาตาตาหากอนาคตสุดยอดแม้ใจลุกลามกังแทบเอาหนึ่งเดียวในชีวิตของเรากลายเป็นดังเงาหนึ่งเท่าทุลีเกียรติภูมิกลางสนามเดี๋ยวพลิกขึ้นมาโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะผู้โดยสารขึ้นรถแล้วเดี๋ยวไปคอใหม่นะโอเคนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาปลุกใจนะครับครับผมคือวันนี้ไฟเย็นคอนเทสนะครับหรือรายการ The Voice ไฟเย็นนะครับครับคืออย่างน้อยเนี่ยบทเพลงก็บ่งบอกนะครับนักสู้นิรนามผมว่าในการต่อสู้ของภาคประชาชนเรามีเยอะนะครับนักสู้นิรนามซึ่งเขาไม่ได้มีโอกาสมาออกทางหน้าสื่อนะครับฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องให้กำลังใจกันเองนะฮะมีพี่น้องทางหน้าซีบอกมาบอกไอ้เสี่ยมึงอย่ายิ้มนะครับคือวันนี้ที่ไม่ด่านะครับไม่ด่าก็คืออย่าไปยิ้มว่าไม่ด่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเขาจัดเขาเล็งเป้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ คือวันนี้คือเราอยากเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะครับเพราะว่าเราเห็นการเติบโตของพี่น้องภาคประชาชนแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความยินดีนะครับว่าทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยเราจะบอกพี่น้องเราทุกคนว่าเราไม่โดดเดี่ยวจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเขาพร้อมสู้คือบางครั้งนะครับว่ากับหลายคนเนี่ยพร้อมที่จะลบแล้วนะครับแต่บางครั้งที่เรายังไม่นัดเวลาวอนะครับว่าจะเมื่อไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้เกิดการประสานงานที่มันเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากกว่านี้เพราะว่าในการทำศึกปฏิวัติประชาชนครั้งนี้เราต้องการชัยชนะที่เด็ดขาดนะครับเราจะไม่ทำมั่วๆเราจะไม่พาพี่น้องเดินอ้อมเขาอ้อมไปอ้อมมานะครับเราตรงไปตรงมาว่าต้องโค่นล้มมันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอย่างอื่นคงไม่มีนะครับฉะนั้นการที่จะพาเดินพี่น้องพาพี่น้องเดินอ้อมเขามันเสียเวลาแต่เราเสียเวลากับการเตรียมการดีกว่านะครับเสียเวลากับการขยายแนวความคิดเสียเวลากับการสร้างมิตรสหายนะครับลดศัตรูนะฮะลดแนวต้านนะฮะเพื่ออนาคตข้างหน้ามันจะได้มีจะได้เกิดการสูญเสียที่มันน้อยนะครับเพราะจริงๆเราถามว่าเราอยากจะมาทะเลาะกันไหมกับทหารตำรวจจริงๆมันก็ประชาชนเหมือนกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีอีกรอบครับขอไปครับเมื่อคู่นี้มีโทรศัพท์เข้านะครับก็เลยสายหลุดอ๋อครับเชิญครับสัญญาชัดเจนครับจากลาแลนนะครับหายเตี่ยครับครับก็วิธีชวนคิดของผมเนี่ยนะครับอันนี้คือแนวคิดของผมมองว่าเราน่าจะตั้งคำถามในลักษณะอย่างที่ผมเคยตั้งคำถามคุณลุงว่าทำไมประเทศไทยมันเป็นประเทศกำลังพัฒนามา60ปีแล้วแต่ก็ยังไม่พัฒนาแล้วก็เทียบเคียง
ความคิดนี้กับประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วคนไทยทำไมถึงไม่ได้รับการดูแลในเรื่องรัฐสวัสดิการหรือว่าเรื่องของโอกาสสิทธิเสรีภาพนะครับอันนี้คือตัวอย่างย่อยๆนะครับครับครับเป็นประเด็นที่ผมว่ามันน่าจะมีการถกเถียงกันได้อรรถรสแล้วก็มีเหตุมีผลที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยเราเอามุมมองของว่าเออเจ้าทำอย่างนั้นก็ทำอย่างนี้แล้วมันมีคนมาชอบมาถามว่าหลักฐานคืออะไรคือพวกนี้เขาฝังหัวอยู่แล้วว่าเราอะล้มเจ้าเนี่ยเลวร้ายเขามองอย่างนั้นนะเขาตีตราเราอย่างนั้นซึ่งความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐทีนี้คนที่มันฝังหัวรักเจ้าแบบไม่มีสติไม่เอาตรรกะของความเป็นจริงไปคิดเนี่ยยังไงก็ไม่รับฟังเราครับหรือว่ามองเราว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือเป็นพวกนอกรีดประมาณนั้นเหมือนล่าแม่มดเต่าที่ไม่ได้ใส่เสื้อสีดำนะครับไม่ก็ออกมาวิจารณ์เจ้าอย่างไผ่เนี้ยนะครับก็โดนทั้งนั้นนี่แค่ปลายนิ้วสัมผัสแชร์แค่นั้นเองนะครับเอาความเป็นจริงในลักษณะแบบนี้เนี่ยมาตีแผ่ให้เห็นว่าสังคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกครอบงำมามากจนเกินไปและการที่จะดึงสิ่งที่มันครอบงำออกมานี้คุณต้องมองความเป็นจริงด้วยเหตุผลที่แท้จริงนะครับเขาถูกฝึกถูกทำให้เชื่อด้วยสื่อด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับเพราะว่าเจ้ามันจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมายึดโยงไว้ในวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ทุกคนกราบไหว้มันเพื่อให้ยกย่องมันว่ามันสูงส่งกว่ามนุษย์ทั่วไปทั้งที่จริงๆแล้วมันชั่วกว่ามนุษย์ทั่วไปมากกว่านะครับตรงนี้แหละครับที่ผมบอกคืออยากจะให้มุมมองของเราเนี่ยเห็นความเป็นจริงที่สะท้อนชีวิตวิถีชีวิตของคนณปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากระบอบเจ้าทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องของข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็กดขี่ชาวบ้านเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อตำแหน่งกับเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับของพวกนี้มันจับต้องได้มันไม่ไกลตัวเขานะครับเพียงแต่ว่ามันน้อยคนที่จะเรียบเรียงและนำเสนอในมุมมองของชาวบ้านนะครับอย่างกรณีที่ผ่านๆมาอย่างสินค้าเกษตรอย่างข้าวที่มันเหลือกิโลละ5บาทเนี่ยมันกระทบกับเขามากนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีใครหยิบประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาไม่มีใครพูดว่าชาวนาจริงๆแล้วเนี่ยเขายิ่งใหญ่กว่าทหารเพราะเขาเป็นนักรบที่แท้จริงด้วยนักรบที่มันที่สร้างสิ่งที่เรียกว่าอาหารให้กับคนที่หิวนักรบกับความหิวของคนทั่วโลกด้วยซ้ำสำหรับชาวนาไทยเป็นสิ่งที่เป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศนะครับครับชาวนาไทยเนี่ยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในลักษณะของการที่เขาผลิตข้าวออกมาแล้วขายออกไปเพื่อที่จะเอามาหนุนเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4แล้วรัชกาลที่แบบถังแตกสุดๆนะครับก็ได้ชาวนาเนี่ยครับไม่ว่ากองทัพไหนก็ช่างจะไปรบที่ไหนก็ช่างถ้าไม่มีเสบียงจากชาวนาเขาจะรบไม่ได้เขาจะตายทันทีเขาจะหิวตายเขาจะหมดกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นชาวนาเนี่ยจึงควรเป็นสิ่งที่เรียกว่านักรบที่แท้จริงเพียงแต่เขารบกับการทำนาเพื่อปลูกข้าวให้คนกินและมีชีวิตต่อสู้ดิ้นรนหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศหรือพัฒนาตัวเองนะครับเหมือนกับการปฏิวัติชาวนาในจีนนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องทำแบบจีนแต่เราต้องทำแบบไทยนี่แหละแบบไทยคือยกย่องชาวนาเป็นนักรบครับนักรบไม่ใช่นักรบที่มาฆ่ากันนะครับแต่เป็นนักรบที่สร้างอาหารให้
ต่อสู้กับความหิวโหยทั้งหลายเนี่ยครับประเด็นเหล่านี้ครับมันแตกแขนงออกไปแล้วมันจะสู่คนรากหญ้าที่แท้จริงผมว่าจะดึงพลังมาได้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็อยากจะรบกวนฝากให้ทางทีมงานฝ่ายเย็นทีมงานYummy Revolution แล้วก็ทั้งหมดที่คอยสร้างองค์กรสหพันธรัฐไทยเนี่ยนำไปแตกเป็นความคิดแตกเป็นรายการหรือว่าแตกเป็นความเป็นจุดที่จะรวมคนหรือรวมพลังให้คนตาสว่างได้อีกมุมหนึ่งนะครับครับรบกวนคุณลุงสนามหลวงคอมเมนต์นิดนึงครับว่าวิธีคิดของผมเป็นลักษณะคือพอดีรายการนี้คุณลุงไม่ได้เข้ารายการนะครับก็มีแต่พวกเราสามคนครับผมแต่ก็เป็นข้อคิดที่ดีๆนะครับคือก็โอเคครับก็เป็นความคิดที่ดีถ้าอยากจะเสนอแนะได้นะครับคือถามว่าหาหลักฐานที่ไหนนะครับก็เปิดให้ดูนะครับในวิกิพีเดียก็ได้หรือคุณเข้าไปใน Google ว่ากษัตริย์ที่รวยที่สุดนะครับเอาตรงนี้ให้เขาดูแล้วถามว่าเรามีกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกแล้วประชาชนคุณได้อะไรนะฮะเอาแค่นี้แหละครับง่ายๆนะฮะคือเราเนี่ยนะครับคืออย่างผมอย่างทุกคนในซีบอกเนี่ยนะครับสามารถค้นหาพวกนั้นได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าผมอยากให้แบบว่าคนที่เขาไม่มีความรู้หรือว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแค่เขาได้ฟังไม่กี่ประโยคเขาเข้าใจแล้วเขารู้ว่ามันต้องล้มจริงๆอ่ะครับเนี่ยครับจุดนี้แหละครับเพราะว่าพูดตรงๆนะครับคนไทยเนี่ยได้รับโอกาสในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยไม่เท่ากันนะครับครับในชนบทในอะไรพวกเนี้ยพูดตรงๆเลยว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่มีเลยครับครับก็สิ่งเหล่านี้นะฮะมันมีจุดหนึ่งที่เหมือนเราจะต้องสร้างวาทกรรมว่าเฮ้ยทำไมต้องล้มแล้วได้อะไรแค่นี้เองครับครับโจทย์อยู่แค่นี้เองคือก็เป็นข้อคิดเห็นที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันเผยแพร่นะครับช่วยกันส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยให้ทั่วถึงนะครับเมื่อประชาชนได้ข้อมูลแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดความคิดเองได้นะครับการที่ทำให้ประชาชนสะดุดหยุดคิดแล้วหาเหตุผลด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนานะครับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดดีๆอยู่แล้วแต่บางทีไอ้การถูกครอบงำการอยู่ในกรอบอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ความคิดดีๆความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในตัวของประชาชนของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันหายไปนะครับสิ่งแรกเนี่ยเราต้องช่วยกันนะฮะในการเผยแพร่คลิปในการเผยแพร่ข้อมูลนะแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดตามมาส่วนนี้ผมทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบางที่ที่เข้าไปมันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมอยู่ชายแดนประเทศติดประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละแล้วก็มีกรมน.เยอะมากครับจังหวัดนี้มีเป็นร้อยครับเพราะเวลาที่เราจะแชร์ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยต้องระวังมากๆครับก็ขอให้ปลอดภัยครับอยากจะขอฝากท่านใดที่แบบมีซีดีมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดต่อผมหลังไมค์ได้นะครับว่าผมจะเป็นคนแจกนะครับผมจะเป็นคนนำไปให้กับชาวบ้านเองครับดีครับนี่ครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาที่ไปปั๊มซีดีอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับเราเชื่อมโยงแล้วก็ช่วยเหลือกันยังไงก็เดี๋ยวให้ประสานหลังไมค์กับทางน้องยัมมี่นะครับทางยัมมี่ฟิตัมไลน์ครับงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะให้โอกาสสายอื่นด้วยครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเห็นพี่น้องทางหน้าซีบอกเขาบอกว่าเสียนี่เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยก็ขอทักทายหวัดดีเสียด้วยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเสียเนี่ยเขาเป็นคนที่ติดตามข้อมูลด้วยตัวเองนะฮะครับเขาถึงทุกวันนี้ก็เลยเขาใช้อำนาจของเขาอย่างเดียวใช้ความคิดของเขาอย่างเดียวในการทำงานคืออย่างเสียเนี่ยเขาค่อนข้างจะดีกว่าพ่อเขาพ่อเขานี่เขาใช้วิธีคือชั่วอำพราง
นะครับหมายความว่าคืออำพรางใช้องคมนตรีใช้พรรคการเมืองอะไรต่างๆแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งทางเสียนี่เขาจิตใจเป็นนักเลงนะครับตรงไปตรงมาเขาเป็นคนที่เลวเปิดเผยนะครับดังนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะเราต่อสู้กันค่อนข้างชัดเจนแล้วเราก็ตรงไปตรงมานะครับคือถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้เราก็มีความจำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนความเสียหายเราก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้เพียงแต่ว่าคุณลดความโลภของคุณนะครับคุณก็ยังอยู่ได้แต่ในส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคุณก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกนะฮะต้องให้ประชาชนช่วยเปลี่ยนคุณนะครับนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสหายยังบัตรจะสรุปสำหรับคืนนี้ไหมครับสหายยังบัตรก่อนเลยครับก็คือการที่เราจะมุ่งไปสู่สหพันธรัฐได้ก็ต้องโค่นล้มระบอบเผด็จการเจ้าลงไปก่อนแต่ในขณะที่เราจะโค่นล้มได้อย่างไรมันเป็นปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะต้องช่วยกันนะครับช่วยกันก็ในที่นี้ก็การกระทำของเราปฏิบัติการของเราก็คือการที่ให้พี่น้องประชาชนชาวสหพันธ์ของเราเนี่ยโฟนอินเข้ามาและก็พยายามที่จะมีสร้างวิทยากรใหม่ๆขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับมันจะต้องมีเป็นจำนวนมากและต้องหลากหลายและก็ในการที่นำไปเสนอยังให้ทั่วถึงและก็เข้าถึงทุกระดับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคบคิดกันแล้วก็ช่วยกันหาช่องทางที่ปลอดภัยในการนำสู่ทุกชนทุกระดับนะครับในการเผยแพร่ครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเข้าไปถึงระดับล่างระดับชาวไร่ชาวนาจริงๆเนี่ยผมว่าโอกาสนะครับเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆคือคนชั้นล่างนะครับครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เราทำก็คือมันบางทีมันไม่ถึงนะไม่ถึงอย่างที่สหายโฟนอินเข้ามาก็โอเคแต่ว่าความหลากหลายของรายการแล้วก็จุดในการสถานีเนี่ยนะจริงๆมันอยากให้มีเพิ่มขึ้นนะครับคนไหนที่อยู่นอกกะลาสามารถที่จะทำได้ก็ทำนะครับครับคือช่วยกันทุกคนช่วยกันครับและก็ทุกคนถือว่าเป็นงานของตัวเองนะครับไม่ใช่ของคุณสนามหลวงไม่ใช่ของไฟเย็นไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของตัวคุณเองเพราะผลประโยชน์เป็นของประชาชนทุกคนครับผมเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่ามันเป็นงานของใครมันเป็นงานของตัวคุณเองนะเป็นผลประโยชน์ของแต่ละคนนะครับถ้าเราช่วยกันผมว่ามันไม่ยากนะครับในการพลิกเขาเรียกว่าพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินนะครับภารกิจตัวนี้มันเป็นภารกิจของทุกคนถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราจะไม่ต้องรอใครเลยไม่ต้องหวังแกนนำรอแกนนำทุกคนจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าค้นเอาทรัพยากรในตัวของตัวตนของคุณนั่นแหละขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำได้ดีด้วยนะครับเพราะงั้นอยากให้ฝากให้พี่น้องชาวสหพันธรัฐของเรานะไปคิดแล้วก็ต่อยอดนะครับช่วยกันต่อยอดไม่ใช่ฟังแล้วเฉยๆมีความสุขนอนวันนี้ได้ฟังด่าเจ้ามีความสุขไม่ใช่นะครับเราจะต้องช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ปฏิบัติการต่อไปมันจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับและในการจัดตั้งต่อไปก็จะมีการจัดตั้งให้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็สามารถที่จะจัดงานได้อย่างเป็นระบบคนไหนมีภารกิจยังไงไปทำถนัดยังไงทำยังไงคนไหนถนัดยังไงก็ไปทำอย่างนั้นอะไรแบบนี้คือแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งภารกิจในการปฏิบัติการนะครับครับซึ่งมันจะต้องเป็นโอกาสต่อไปแต่ตอนแรกนี้เราต้องพยายามให้มากที่สุดก่อนนำความจริงมาพูดมาคุยให้เข้าใจและเข้าใจถึงปัญหาการแก้ปัญหานะครับตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะมีพี่น้องประชาชนนะครับชาวสหพันธรัฐของเราเติบโตขึ้นท่านก็จะเห็นเองว่ามันจะไปยังไงต่อครับถึงจุดนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่ายกระดับไปอีกขั้นนะครับครับครับผมก็สำหรับรายการวันนี้นะครับก็ก่อนจะยุติกันไปก็มีประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับแฟนคลับสหายหมาน้อยนะครับก็เตรียมเสื่อผืนหมอนใบนะครับมาสอดแจ้งครับอาจจะสอดแจ้งนะครับเตรียมเสื้อผืนหมอนใบข้าวโพดคั่วลูกชิ้นทอดหอยทอดก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือบางท่านอาจจะเอา
วายเอาเหล้าขาว40ดีกรีมานั่งรอนะครับก็เตรียมตัวรถยางแตกก็เปล่าต้องเช็คก่อนนะอ๋อรถยางไม่แตกแล้วครับแต่ว่าเผาหลุดแทนแจ้งครับแจ้งไว้ล่วงหน้าคืออยากรู้ว่ายางแตกหรือเผาหลุดก็ติดตามกันได้นะครับกับสหายหมาน้อยนะครับที่ลิงก์ใหม่นะครับลิงก์ใหม่นะครับอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านะครับก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับก็สำหรับพวกเราทั้ง3คนนะครับผมสหายข้าวเหนียวมะม่วงครับครับผมสหายสทาเดี๋ยวก่อนจบเนี่ยผมฝากไว้สักนิดนึงครับสำหรับน้องๆที่เขาถูกส่งเข้ามาทำงานนะครับในการไล่ล่าพวกเราเนี่ยนะฮะเราก็ทราบอยู่ว่ากำลังจะมีเข้ามาอีกนะครับยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆพวกเราก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเราเดี๋ยวเราก็หนีลูกเดียวนะครับ แต่จะไปตกหลุมไปสะดุดกับอะไรนี่อันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เหมือนกันนะครับขอบคุณครับพี่น้องทุกท่านครับทั่วทุกมุมโลกที่ติดตามรายการเรานะครับแล้วก็งานของเราเป็นงานจริงจังบางทีเราอาจจะพูดผ่อนคลายนะครับแล้วอาจจะดูเหมือนว่าไม่จริงจังอันนั้นไม่ใช่นะครับขอให้ทุกคนทำงานกันอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจนะฮะขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้พบกันวันที่เราประกาศใช้ครับครับแล้วก็โอ้ผมสายยังบัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไทยเฟดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านพูดคุยสนทนาตามภาษาเสรีชนคนเปลี่ยนระบบพร้อมอัปเดตสถานการณ์การเมืองทุกสัปดาห์พบกันทุกคืนวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปดำเนินรายการโดยข้าวเหนียวมะม่วงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาคุยเฟื่องเรื่องชาวบ้านไฟเย็น Channel อีกแล้วครับท่านFederation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย